สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเชนะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์ไลน์อัพก่อนแข่งโปรลีกกันนะครับแต่ว่าเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งเป็นน้องครับผมก็รู้จักกันมาสักพักนึงแล้วครับก็เป็นอันดับท็อปแรงค์ของเซิร์ฟเหมือนกันนะครับชื่อโจนาธานนะครับอ้าววิกสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับน้องเขาก็จะมาช่วยเชพูดนะเพราะการพูดคนเดียวมันเหงาก็เราจะมาเริ่มจากทีมนี้เลยศรีสะเกษ AHQ eSport จริงๆก็เป็นทีม AHQ ที่มีศรีสะเกษมาเพิ่มเติมนะครับเป็นช่วยการสปอนเซอร์เราเริ่มจากผู้เล่นคนแรกเลยเลนมังกรใหญ่มัตสึทาเกะเคยได้ยินชื่อไหมวิกยังคนนี้ไม่เคยได้ยินแต่ว่าเจอในแรงบ่อยพี่มัตสึทาเกะเมื่อก่อนที่รู้สึกเหมือนตอนเขาจะอยู่ลีกดิวิชั่น1เขาน่าจะเล่นเลนกลางนะที่เคยเห็นอะใช่ป่ะใช่มัตสึทาเกะเล่นเลนกลางใช่ป่ะใช่ครับเราจะคนนี้นะคนขวาเนี่ยมัตสึทาเกะคนนี้ฝีมือเขาเป็นไงวิคิดว่าผมคิดว่าก็เขาก็เล่นดีอยู่นะพี่ถ้าในเลนนะแต่ตอนแก๊งหรือว่าตอนอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าถ้ามาเล่นระดับแบบโปรมันน่าจะกดดันใช่ไหมล่ะพี่เวลาเล่นในห้องแข่งว่าเขาจะเล่นยังไงเพราะเขาก็เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมล่ะผมว่าไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไงแต่สกิลเพลย์ในเลนอ่ะผมเคยเจอเขาผมว่าเขาเล่นดีเอาส่วนตัวของเชนะเพราะว่าที่เชเคยเห็นคือเขาคือมิดเลนเนาะในมังกรใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะหวือหวาขนาดไหนก็มองว่ายังสำหรับโปลีกถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะครับคนนี้มัตสึทาเกะต่อไปเอ้าเป็นมังกรใหญ่อีกคนนึงปอซ่าน่ารักประสบการณ์สูงปอซ่านี่ประสบการณ์สูงในเรื่องการแข่งขันนะแต่ว่าแข่งลีกเล็กไหมลีกใหญ่ปอซ่าเคยขึ้นมาไหมเคยอยู่ RRQ มาก่อนนี้พี่อ๋อเคยอยู่ RQ ใช่ไหมใช่เขาเคยเล่นในโปรลีกแล้วปอซ่าคือเวลาเจอก็ทุกคนจะรู้ว่าเหตุผลที่ปอซ่าไม่สุดนะเพราะว่าปอซ่าเล่นทุกตำแหน่งในแรงครั้งที่แล้วเขาเล่นดาร์กที่ตอนนั้นเขาเล่นดาร์กแล้วก็สลับแต่ในแรงชอบกดป่าชอบกดป่าใช่กดป่ากลางแต่คือก่อนหน้านี้จะเห็นปอซ่าในตำแหน่งดาร์กสเลเยอร์นะก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเล่นดาร์กก้อนเล่นมังกรใหญ่เฉยงงอันนี้ก็งงไม่รู้ว่าจะออกมายังไงเหมือนกันนะพี่ไม่เคยเจอเหมือนกันทั้งในแรงตั้งแต่เล่นมาซีซั่นนี้ก็ไม่เคยเจอฟอร์ซ่าเล่นมังกรใหญ่เลยเคยเห็นแต่เล่นดาร์กฟอร์ซ่ามองว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากในลีกดิวิชั่น1ก็จะเห็นว่าเขาโดดเด่นมากฟอร์ซ่านี่มาจากบาซ่าวันปะบาซ่าวันใช่พี่แล้วก็เล่นดีด้วยเล่นดีด้วยตอนที่อยู่บาซ่าวันโดยส่วนตัวถ้ามี2คนอย่างนี้นะเชื่อว่าปอซ่าน่าจะเป็นตัวจริงแล้วก็มัตสึทาเกะเป็นสำรองเป็นแผนว่าพี่แบบใช้ถ้าเวลาปอซ่าลงใช้เป็นไฟเตอร์มังกรใหญ่แล้วก็ป่าเป็นดาร์ซี่อะไรเงี้ยเพราะผมเห็นป่าของ AQ จะชอบเล่นเป็นแคลรี่หรือเมดเรามาพูดถึงคนต่อไปก็คือตูนโนเนมนี่แหละตูนโนเนมเราจะรู้จักเมื่อก่อนสมัยก่อนคือโมเลนเลือดไม่ลดตูนโนเนมเนี่ยสมัยก่อนจะถนัดแคลรี่นะถนัดแคลรี่ป่าก็จริงก็อยู่ในวงการโปรลีกมาสักพักเนาะใช่ครับแล้วก็มีซีซั่นที่แล้วที่เพิ่งจะไปแข่งดิวิชั่น1แข่งให้ทีมคือโนเนมแข่งให้ทีมอะไรพี่ซีซั่นที่แล้วดิวิชั่น1ไม่ใช่หรอใช่ดิวิชั่น1เดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อทีมว่าอะไรไหนบอกข้อมูลเยอะอ่ะเฉพาะบางกลุ่มบางคนนี่แต่ตัวโนเนมผมไม่ได้ติดตามแม้แต่ผมลามาวาน่าศรีสะเกษลามาวาน่าใช่ป่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าศรีสะเกษ AHQ เนี่ยเขาดึงผู้เล่นจากลามาวาน่ามาเยอะพอสมควรนะใช่พี่ก็ตูนโนเนมครับแล้วก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะสำหรับฝีมือของตูนโนเนมก็เคยมีประสบการณ์แข่งโปรลีกแต่ก็ผลงานก็อาจจะไม่ได้อยู่สูงนักแต่ก็ดูแล้วก็สนุกดีเพราะว่าเขาจะมีฮีโร่ประจำตำแหน่งของเขาแต่ว่าปัจจุบันมันเป็นโกลบอลแบนพิกเนาะมันก็ยากเราก็ต้องมารอชมกันปัจจุบันนี่ฮีโร่หลักเขานี้พี่ดาร์ซี่ที่เจอบ่อยเลยในแรงเลยดาร์ซี่ตัวเดียวเลยตูนโนเนมเพราะว่าหนึ่งดาร์ซี่คล้ายแคลรี่นะใช่พี่ก็ผมถึงบอกว่าแผนเขาอาจจะเอาปอซ่าเล่นไฟเตอร์มังกรใหญ่เป็นหลักอย่างนี้หรือเปล่าพี่ซีซั่นนี้เราก็ไม่เห็นฟอร์มไม่เห็นแผนเขาเนาะก็รอชมกันต่อไปซัพพอร์ตที่ชื่อซอรี่
Sorry SRY SRY เนี่ยจริงๆอันนี้ก็มาจาก Division 1ใช่ไหมพี่มาจาก Division 1มาจากศรีสะเกษกันป่ะจริงๆ Sorry เนี่ยเชเห็นในตำแหน่งกลางป่าซับแล้วตอนที่เล่น Division 1เป็นไงบ้างพี่ผมไม่ได้ติดตามผลงาน Sorry เลยเล่นดีนะในเลนหรือว่าในตำแหน่งของตัวเองในตำแหน่งของตัวเองถือว่าเล่นได้ดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ฉูดฉาดขนาดนั้นครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้โหมันก็นานแล้วเขาอาจจะพัฒนามาแต่ว่าอันนี้สตอรี่ก็คือครั้งแรกไม่โปรลีกใช่ๆๆใช่เราก็ต้องมารอชมนะสตอรี่สำหรับตำแหน่งผลงานเป็นไงซัพพอร์ตพูดถึงชาเมเปิลเนี่ยจริงๆชาเมเปิลก็คือซัพพอร์ตอีกคนนึงของ AHQ เชเจอชาเมเปิลบ่อยในแรงพูดได้เลยว่าเขาจะเล่นสไตล์ซับแทงเป็นแอคทีฟหรือว่าเป็นป้องกันมีเปาดั้มตีมี่เซนเนียลเพนอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นซับแนวแทงฝีมือดีเชชอบคนนี้เพราะเชสมัยก่อนเคยแบบว่าอยากปรับเปลี่ยนแล้วไม่เคยอยากติดต่อคนนี้มาเหมือนกันเขาเล่นดุดันใช่ผมเจอเขาในแรงเขาบ่อยเขาเล่นเป็นเขาเล่นอาวีเป็นคนนี้เก็ตป่ะเก็ตพี่มองว่าชื่นชอบสไตล์เขานะเขาแต่ไม่เคยเห็นเขาในหมวดแบบแอนเนตอลิสอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นหมดแบบซัพพอร์ตป้องกันนะพี่ไม่เคยเห็นแต่แบบซัพพอร์ตแบบแทงดุดันจะเป็นแอคทีฟมากกว่าดิเฟนซีฟผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงนะคนเนี้ยแต่น่าจะได้ลงตัวจริงแต่จริงอะซอรี่อะลืมพูดถึงซอรี่จะเป็นซับแบบสมัยก่อนที่เห็นก็คือเซฟิล่าซับอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะสลับกันเป็นแผนไว้แบบดับตัวเปลี่ยนนะพี่ผมว่าซีซั่นนี้น่าจะแบบดับกันมันทุกใช่ทุกทีมเอาคนเยอะไว้ก่อนผมว่าน่าจะแบบไว้สลับตัวกันคนเยอะก็หลายแผนเพราะว่ามันโกลบอลแบดพิกเนาะครับแบบใครถนัดตัวไหนก็เปลี่ยนลงมาแล้วมาพูดถึงเต๋าแซดเต๋าน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักเต๋าแซดก็คือผู้เล่นคนเดียวเลย AHQ คือรักใน AHQ คนเดียวเลยผู้ยืนตำแหน่งดาร์คสเลเยอร์เลยดาร์คสเลเยอร์เลนเต๋านี่ประสบการณ์มากมายตั้งแต่แข่งฮอนใช่ไหมครับแข่งฮอนเคยผ่านเคยไปแข่งกับต่างประเทศของ RV ประสบการณ์เขานี่เยอะAIC AWC ครบหมดเลยทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วสำหรับตัวเชย์คิดว่าเต๋าขาดอย่างเดียวขาดเรื่องความมั่นใจในการเล่นของตัวเองเพราะเหมือนหลังๆฟอร์มดรอปใช่ไหมพี่มันเรียกว่าฟอร์มดรอปไม่ได้เหมือนแบบว่าเคยชนกันหลายทีแล้วเคยรู้ฝีมือกันเหมือนเขาเก่งนิสัยดีแต่ว่าเขาขาดความมั่นใจในการเล่นของตัวเองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เชเป็นคนภายนอกเนาะเรามองเห็นว่าเขาน่าจะต้องมั่นใจตัวเองมากกว่านี้อีกนิดนึงเพราะตอนที่เขาคัด AWC อ่ะพี่มันเขาความมั่นใจสูงมากเล่นแบบโดดเด่นสุดแล้วอ่ะใน AWC ก่อนใช่ตอนคัด AWC อ่ะนะพี่โดดเด่นมากที่สุดแล้วตอนนั้นต่อก็ผู้เล่นเป็นผลงานแล้วก็ติดท็อปของทีมโปลีหลายๆครั้งนะติดเพย์ออฟหลายๆครั้งแล้วก็มีช็อตสวยๆหลายครั้งด้วยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงตอนนี้เต๋าน่าจะเป็นหลักของทีมใช่เต๋าน่าจะเป็นเสาหลักของทีมเลยผู้เล่นประสบการณ์เกมเก่ามาเกมใหม่ความนิ่งความอะไรต่างๆเพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะกว่าคนอื่นๆทั้งทีมเลยด้วยซ้ำเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วต่อไปคนสุดท้ายมอนซีมิดเลนมอนซีจริงๆเราจะเห็นกันตั้งแต่บุรีรัมย์สปาร์คใช่ปะโอลิกซีซั่น2มอนซีนี่ก็แข่งมานานแล้วสมัยก่อนชื่อทีมว่าอะไรอาร์ติกวูฟบุรีรัมย์อาร์ติกวูฟใช่ๆพี่บุรีรัมย์อาร์ติกวูฟแต่ไม่ค่อยหวือหวาใช่มั้ยพี่มอนซีเขาเล่นไม่ค่อยหวือหวายังไม่โดดเด่นแต่ว่ามอนซีเคยไปแข่งต่างประเทศมั้ยผมเคยเห็นเขาในโปลีกอย่างเดียวโปลีกแล้วก็มาดีหนึ่งแล้วก็กลับมาโปลีกอีกรอบเรียกว่าเอางี้ดีกว่ามอนซีกับตูนโนเนมเขาคู่กันมานานแล้วสมัยก่อนใช่ป่ะเขาอยู่อาร์ติกบูฟด้วยกันครับก็คือประสบการณ์เริ่มแข่งโปลีกมาด้วยพร้อมๆกันแล้วก็ไปเล่นดิวิชั่น1แต่ว่าอยู่คนละทีมกัน
ตอนนี้ได้กลับมาร่วมงานกันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นตอนนี้กลับมาร่วมงานกันแต่ว่าผลงานของวันซีเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปเล่นในเพย์ออฟใช่ใช่พี่ของโปลีกนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆตอนนี้คือเราประกาศไลน์อัพเรายังไม่รู้ว่าฝีมือเขาพัฒนากันไปถึงไหนละอาจจะแบบว่าปรับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่นะพี่นะแต่มอนตีในส่วนตัวของเชมอนตีเป็นคนที่ฝีมืออารมณ์แบบจะเป็นแนวดิเฟนซีฟมากกว่าเอกซีฟนะเล่นมิดเลนอะมิดเลนมันจะมีคน2ประเภทเอกซีฟกับดิเฟนซีฟแต่เอกซีฟก็นุเลยพี่ก็จะถนัดตัวดิเฟนซีฟมากกว่าก็ต้องไปรอชมอันนี้เราพูดถึงรายชื่อหมดแล้วภาพรวม AHQ ปีนี้เชมองว่าผู้เล่นแต่ละคนยังต้องโหยหาประสบการณ์อาจจะเหนื่อยในการฝึกซ้อมมากกว่าทีมอื่นใช่ไหมถ้าอยากเข้มคือต้องฝึกเยอะหนึ่งเลยเรื่องทีมเวิร์คเพราะเราไม่รู้ว่าโปลีกับดิวิชั่น1ความจริงจังมันต่างกันขนาดไหนอันนี้พูดถึงเรื่องค่าปัจจัยพวกเงินเดือนแรงอัดฉีดดิวิชั่น1กับโปลีกต่างกันเยอะมากความกดดันต่างกันเยอะมากเงินรางวัลต่างกันเยอะมากเชมว่า AHQ ปีนี้เขาน่าจะเข้ามาหาประสบการณ์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในการเจอแบบคนที่มีประสบการณ์เยอะเหนื่อยหน่อยรออยู่แล้วทุกทีเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยเลยปีนี้ AHQ น่าจะเป็นปีที่เหนื่อยของเขาเลยเชมองว่า AHQ น่าจะไปไม่ถึงเพย์ออฟอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนยังต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ในทุกๆคนนะแต่มองว่าทุกๆคนเป็นผู้เล่นที่เก่งแต่อย่าลืมว่าโปลีกคนเก่งมีเยอะเก่งทุกคนอยู่ที่แผนหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ปัจจัยทีมทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็ HQ ปีนี้ก็เท่านี้อันนี้เป็นที่เชวิเคราะห์ไปทีมต่อไปกันดีกว่า มาถึง KOG เมื่อก่อนจะเป็นชื่อ Diamond Cobraตอนนี้เป็น King of Gamer ครับ of Gamer ครับใช่มีผู้เล่นทั้งหมด7คนเรามีมิสเตอร์ซันโค้ดไม่ได้เป็นผู้เล่นใช่มิสเตอร์ซันเป็นโค้ดนะเราย้อนกลับพูดถึง AQ นิดนึงเราจะเห็นว่าทางโค้ดที่เป็นผู้คนเกาหลีของ AQ นั้นได้ลาออกไปแล้วด้วยคนเดิมโค้ดที่แบบว่าเข้มๆหน่อยใช่ได้ลาออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโค้ดนะ KOG เริ่มคนแรกเลยมังกรใหญ่ Believeเด็กหนุ่มคนนี้บีลีฟเป็นไงบ้างพี่บีลีฟจริงๆคือเราจะรู้จักบีลีฟในฐานะแครี่มานานแล้วในแรงคนเล่นแรงจะเห็นจะเจอบ่อยจริงๆก็มาจากดิวิชั่น1สมัยก่อนไหมบีลีฟเนี่ยบีลีฟผมไม่เคยติดตามผลงานนะพี่แต่ก็เห็นซีซั่นที่แล้วก็เข้ามาช่วยทีมได้หลายอย่างอยู่นะพี่ซีซั่นที่แล้วก็อยู่ไดมอนด์คอปปาตอนที่เขาเข้ามาช่วยทีมใช่ๆพี่ก็ช่วยได้เยอะช่วยปรับเปลี่ยนอะไรทั้งหลายอย่างอยู่สไตล์เขาก็ดุดันนะอย่างตอนนั้นช่วงฟินิกช่วงอะไรก็ถือว่าเป็นผู้เล่นมาตรฐานอยู่อาจจะไม่ได้โชว์เยอะแต่ก็มีช็อตที่เขาอาจจะเรียกว่าแบกทีมได้บ้างนะสำหรับบีลีฟไม่ค่อยมีความคิดเห็นใช่ไหมเกี่ยวกับบีลีฟเนี่ยใช่ครับเพราะว่าไม่ค่อยมีข้อมูลเขาไม่ค่อยได้แบบรู้ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นอันนี้เท่าไหร่เพราะปีที่แล้วที่เขามาท้ายซีซั่นเนี่ยพี่เขาก็ได้โชว์ไม่กี่แมตช์เขามาท้ายซีซั่นแล้วก็จบด้วยอันดับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทีมนี้นะซีซั่นนี้เขาก็น่าจะเอาจริงคงทำไม่เห็นแต่ว่าเขามีอีกคนหนึ่งเพิ่มเข้ามานะพี่เป็นไฮบริดเอ็กอะต่อไปเลยเป็นไฮบริดเอ็กจริงๆก็อันนี้คือร้อนแรงมาใหม่จริงๆก็เป็นผมเป็นน้องผมติดตามอยู่เหรอเคยดูกันเหรอเคยดูจากสตรีมเมอร์ที่แบบเริ่มต้นเลยนะพี่เขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเนี่ยเขาสามารถเข้ามาเล่นโปรลีกก็จริงๆไฮบริดเอ็กซ์นี่เป็นจริงๆก็รู้จักกันนะรู้จักกับเชเพราะว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์เราก็เล่นด้วยกันอาจจะเป็นเด็กพูดเยอะหน่อยเด็กดีดก็จริงๆตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเพราะว่ารู้จักกันเขาก็มีลงแข่งทัวร์เล็กบ้างอะไรบ้างนะอันนี้คือเป็นทัวร์แรกเรียกว่าทัวร์ของรายการใหญ่ของการีน่าครั้งแรกเลยของในชีวิตของเขาเลยและหนึ่งคือที่น่าสนใจคือไฮบริดเอ็กเนี่ยเขาเล่นเกมในเล่น RV ในคอมมาก่อนนะรู้ป่ะแล้วก็มาเล่นรู้ครับพี่แล้วก็ตอนนี้มาเล่นในมือถือแล้วมาในตำแหน่งแครี่
แต่ฝีมือเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะพี่จากที่ผมติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเขาสตรีมใหม่ๆคนดูน้อยตอนนั้นยังไม่มีอะไรอยู่เลยพี่เหมือนเขาพัฒนาเขาพัฒนาตอนนี้คนดูไปตอนนี้คนดูขึ้นไปเป็นพันกว่านะแล้วก็ฝีมือเขาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะด้วยพี่จากที่ผมเคยดูสตรีมเขามาตลอดเนี่ยฝีมือเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะพี่คนเนี้ยมองว่าเป็นหนุ่มไฟแรงไฟแรงใช่พี่หนุ่มไฟแรงเราต้องมาดูในทีมแข่งว่าเขาจะทำได้ไหมจะทำผลงานได้เหมือนที่เขาสตรีมหรือไม่เพราะว่าท่านดูในสตรีมคือเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเลยเราต้องมองว่าสตรีมไม่กดดันไม่ซีเรียสตาแข่งซีเรียสนะจ๊ะน้องเอกก็จริงๆก็น่าติดตามครับเพราะว่าจริงๆแล้วเชลเล่นกับเอกบ่อยแต่ว่าเวลาเล่นด้วยกันเนี่ยน้องเขาจะเหยียบให้เชลเล่นแครี่แทนแล้วเขาไปเล่นตำแหน่งอื่นนะก็เลยไม่เห็นใช่ไหมพี่ว่าเห็นน้อยเรียกว่าเห็นน้อยแต่ว่าเอลันดอร์นี่เขาก็สุดเหมือนกันนะเอลสุพี่ถ้าเด่นๆเลยอ่ะเอลสุเขาเก่งมากเมื่อตอนที่เอลสุเข้ามาใหม่ๆอ่ะช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นคนที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพี่ก็อย่างที่พี่บอกอ่ะหนุ่มไฟแรงน่าจับตามองสำหรับไฮบริดเองใช่ๆพี่ต่อไปเป็นป่าหนึ่งเดียวเลยของ KOG TK9 พ่อหนุ่มคนนี้ขึ้นมาโดยข้ามมาเลยไหมพี่ถ้าแบบมีเรื่องข้ามเลยเพราะไม่เคยเห็นในรายการดีหนึ่ง TK9 เนี่ยจริงๆแล้วรู้จักกันในผู้เล่นแรงนะใช่ไหมผมรู้จักในผู้เล่นแรงอารมณ์แบบท็อป50ท็อป100อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม TK9 ท็อป50ท็อป10ซีซั่นท่านที่แล้วเขาติดท็อป10พี่ก็เป็นผู้เล่นท็อปแรงค์นะครับอันนี้จริงๆข้อมูลชี้ก็ไม่เยอะอ่ะว่าไปวิกที่สำหรับฝีมือของ TK9 ก็ยังผมก็ยังมองว่าคล้ายๆไฮบริดเอ็กซ์นะพี่ก็คือพัฒนาเป็นหนุ่มไฟแรงเหมือนไฮบริดเอ็กซ์เลยอ่ะทั้งคู่เลยพี่แต่คือว่าเวลามันแข่งในโปรลีกจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้เหมือนแบบในแรงหรือเปล่าเพราะในแรงเขาทั้งสองคนคือเป็นผู้เล่นแบบมีทั้งฟอร์มเวอร์ฟอร์มดีแล้วก็ฟอร์มแย่ในเวลาเดียวกันใช่พี่ใช่ๆๆก็คืออยู่ในมาตรฐานที่ถ้าพูดถึงแรงก็น่ามีมาตรฐานที่ดีอยู่อ่ะพี่แต่เราไม่รู้ว่าระบบทีม5เป็นยังไงเนาะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยเห็นแรงกับทีม5ต่างกันเยอะมากแรงมันจะได้โชว์หลายอย่างมันเล่นง่ายกว่าแต่ทีม5มันแบบทั้งกดดันด้วยทั้งอะไรได้ทําไม่ได้เล่นทีเผื่อไม่ได้ทุกคนแม่งคอกันหมดก็เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงมาพร้อมกับไฮบริดเอ็กซ์ใช่ต่อไปเป็น XXXN คือเนิร์ดอันนี้ซัพพอร์ตก็เป็นน้องที่รู้จักอีกคนนึงน้องเนิร์ดจริงๆเนิร์ดเนี่ยก็อยู่มานานแล้วนะกับโปลีเนี่ยฝีมือเป็นยังไงบ้างพี่ในที่พี่รู้จักมีช่วงหนึ่งที่เล่นด้วยกันเป็นเดือนเลยครับพี่เล่นแครี่ไอ้เนิร์ดซับมองว่าเป็นคนที่ง่ายๆอ่ะอาจจะไม่ได้คอดุไม่ได้คอหวือหวาแต่เป็นคนที่ไหลไปกับทีมเรื่อยๆก็คือเล่นตามทีมได้ทุกสถานการณ์ใช่ไหมพี่ใช่ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ดุดันขนาดแบบเจแจ็คหรือว่าใช่ๆใครต่างๆไม่ใช่ผู้นำแต่เป็นผู้ตามที่ดีสำหรับพี่นะครับแต่มองว่าตอนเนี้ยถ้าเอาคนเก่าคนแก่XXN คือคนเก่าคนแก่ของ KOG ที่สุดใช่พี่เพราะว่าที่เหลือก็มิเตอร์ซันก็เป็นโค้ดแล้วพี่ใช่มันจะมาชุดเดียวกับมิเตอร์ซันแต่เราไม่รู้ว่าฝีมือตอนนี้อาจจะในเมื่อต้องเป็นผู้นำเกมลุกอาจจะมีมากขึ้นถ้านับในแรงค์ในแพทนี้ที่เจอกันบ่อยๆนะพี่ถ้าให้เราเจอกันบ่อยอยู่แล้วใช่ถ้าให้พูดถึงเขาก็เป็นแท้งแอคทีฟมั้ยพี่ดูสไตล์แล้วเล่นดุดันแต่แค่ว่าไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเป็นคนที่กันแครี่ได้ดีระดับนึงก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะพี่เก่งครับแต่ว่าต้องดูว่าเวลาระบบทีมแล้วไลน์อัพเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะเนาะพี่เนาะไม่รู้ว่าจูนกันติดหรือยังใช่จริงๆเนิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นที่เล่นดีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดของวงการ RVแต่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับในด้านซัพพอร์ตของเขาต่อมาเราเป็นเจก็อต
ดาร์คสเลเยอร์สเลเยอร์เลยจริงๆเจก็อตจริงๆก็มาตั้งแต่มาอัดพอร์ตเออร์ซีซั่น1ป่ะพี่1 2 1เลยแหละอัดติดหูป่ะตอนนั้นเขาเล่นป่าเอาใช่เหรอใช่ครับเจก็อตเล่นป่าก็จะเล่นป่าตอนโปรลิกซีซั่น1แล้วก็ย้ายมาย้ายมาเล่นดาร์คมาตอน D1 เมื่อซีซั่นที่แล้วจะเด่นจริงๆเจก็อตเขาจะเด่นเรื่องเป็นพวกแอสซาซินแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะมีแพนด้ามีโอเมนพวกตัวแบบไฟเตอร์ที่มันโถมๆใส่อ่ะพี่ที่ผมเห็นเขาเล่นบ่อยจริงๆเจก็อตก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แข็งระดับหนึ่งแต่มองว่าผลงานของเขาคือเขาไม่เคยเล่นเพย์ออฟเอ้ยเคยปะวะเขาเคยอยู่บาซ่าปะไม่เคยพี่เขาอยู่บริลัมอาร์ติกวูฟแล้วก็ไปเล่นมันเหมือนซีซั่นที่แข่ง AIC แข่งไปแข่งเกาหลีเหมือนเจคอตอยู่บาซ่านะครับเจคอตนี่ผมข้อมูลน้อยนะแต่ถ้าให้ผมพูดถึงเขาตอนดีหนึ่งอะที่ติดตามอะค่อนข้างเล่นดีเลยที่พากันได้แชมป์อดีตช่างมันลืมละนานเกินก่อนเอาล่าสุดใกล้ๆดีกว่าใกล้ๆดีกว่าที่เขาพาลาวามานะได้แชมป์ใช่เขามีส่วนร่วมสูงนะพี่ในทีมไฟต์ต่างๆมาจากลามาวานานะตอนแข่งอะนะพี่มีส่วนร่วมในไฟต์เก่งแต่ในเลนอะผมว่าเขาน่าจะเหนื่อยถ้าเจอระดับเข้มๆแบบซัมเมอร์หรือจัมมี่อย่างเงี้ยผมมันต้องไปดูในเลนว่าเขาจะไปเติมไฟต์ได้ไหวเท่ากับสองคนนี้ไหมเดย์ก็จะเป็นสไตล์เติมไฟต์เลนอาจจะไม่แข็งเท่าคนอื่นแต่เติมไฟต์ก็คืออย่างที่บอกถนัดแอสซินไงเห็นป่ะเป็นสายเติมเจก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งไปคนต่อไปเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยอ่ะเป็นดักสเลเยอร์เลนเหมือนกันชื่อกุลโลกินคนนี้ไม่รู้จักเลยอันนี้คือข้อมูลศูนย์เลยดีกว่าไม่เคยรู้ข้อมูลเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนต้องรอดูเขามาจาก King of Gamer หรืออะไรป่ะพี่จะบอกว่าในแรงก็ไม่เคยเห็นใช่พี่ออฟไลน์ก็ไม่เคยเจอใช่พี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเลยอันนี้ต้องดูว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่าแต่มองว่าจริงๆถ้าประสบการณ์เจก็น่าจะได้เป็นตัวจริงมากกว่านะใช่เพราะประสบการณ์เจก็สูงมากแล้วก็ดิวิชั่น1เจก็ทำผลงานได้ดีเลยพี่ก็ต้องดูว่าการที่เขากลับมาในโปรลีกนี่เขาพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วเขาจะเหนื่อยอย่างเดียวที่ผมว่าเหนื่อยในเลนเหนื่อยเลนแล้วในเลนเอาอาจจะบอกว่าโปรลีกคือออฟเลนเก่งทุกคนดิวิชั่นนี้แข็งทุกคนเลยใช่แข็งแล้วก็เป็นพวกมีประสบการณ์สูงกันเลยแล้วเสริมอีกเรื่องนึงลืมเสริมอีกนึงก็คือเจคอตเป็นคนที่ฮูฮีโร่น้อยไม่รู้ว่าปรับหรือยังเน้นตัวเน้นน้อยเหรอพี่ใช่จากสมัยก่อนที่พี่รู้นะครับก็คือแบบตอนนี้มันคือโคโบแบนพิกอะเราก็ต้องไปดูกันนะเนาะว่าจะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นแล้วแต่ผมมองว่าเหนื่อยจะเหนื่อยที่เวลาเจอแบบพวกออฟเลนเข้มๆอะผมมองว่าจะเหนื่อยตรงนั้นอย่างขอข้ามคุณโลกิคุณโลกินเราไม่รู้จักจริงคุณล็อกอินนะล็อกอินเอออันนี้ไม่รู้จักจริงแล้วก็มาพูดถึงมิดเลนน้องยูคนที่เรียกน้องยูกันใช่ไหมคนนี้ผมก็ไม่รู้จักคนนี้เป็นยังไงบ้างพี่รู้น้องยูเอาจริงก็เคยเห็นมาบ้างฝีมือของเขาไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนเขาจะเคยเป็นสำรองของทีมอะไรสักทีมนึงทีมทารอนมิดซีซั่นที่แล้วใช่ไหมก็เลยไม่เห็นสีไม่ค่อยเห็นฝีมือเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้ลงไม่ค่อยได้ลงไม่แทบไม่ได้ลงเลยใช่มองว่าเป็นยังสู้มิดเลนคนอื่นๆยังไม่ค่อยได้นะสำหรับน้องยูเนี่ยก็จะอาจจะต้องเหนื่อยเหมือนเจก็คล้ายๆกันได้ถ้าพูดถึงในเลนนะพี่ไอ้ที่ผมหมายถึงเพราะได้ในเลนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เพราะว่าแพทเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันวัดกันในเลนค่อนข้างมากใครเสียเชิงใครก่อนเนี่ยต้องขอโทษด้วยเพราะว่าข้อมูลเชน้อยจริงๆสำหรับน้องยูเนี่ยก็มาพูดถึงภาพรวมของ KOG ปีนี้นะมองว่าเป็นทีมที่เหนื่อยนะสำหรับการแข่งขันของโปรลีกซีซั่นนี้
อีกทีมนึงเลยใช่ไหมพี่เหนื่อยมากเพราะว่าหนึ่งบิโอ้โหเด็กอามีเด็กใหม่ไฟแรงมีคนคุมเกมที่เพิ่งกลับมาเพราะว่าโดนเจแจ็คทับตำแหน่งไปถูกไหมใช่พี่ซีซั่นหนึ่งโอ้โหเจก็อตที่เพิ่งขึ้นมาจากดิวิชั่นหนึ่งที่ต้องมาเจอออฟเลนที่แบบว่าประสบการณ์สูงเยอะอีกน้องยูที่มาที่เป็นสำรองมาเป็นตัวจริงอ่านนี้เราพูดถึงภาพรวมมองว่าโหเหนื่อยมากเลยอะทีมเนี้ยเป็นทีมที่เหนื่อยอีกทีมนึงเลยไม่แพ้ AHQ เลยนะพี่ได้ทีมที่ผมหมายถึงว่าเหนื่อยเนี่ยคือสำหรับในความคิดผมนะที่เหนื่อยคือเหมือนกับการไลน์อัพใหม่เข้ามาหากัน1เลยผู้เล่นใหม่มาหมดเลยใช่พี่สกิลเพย์อันนี้เชฟไม่รู้แต่พูดถึงทีมเวิร์คเขาต้องจูนกันใหม่ทั้งหมดไม่เคยมีใครร่วมงานด้วยกันเลยป่ะเนี่ยแทบจะไม่มีเลยพี่ใช่เขามีแต่ในแรงกันอะที่เห็นเนี่ยการจูนการอะไรมองว่าเป็นทีมที่เหนื่อยมากเหนื่อยกว่า AHQ อีกนะก็ต้องรอหนุ่มไฟแรงรอดูรอเชียร์เขาอาจจะแบบว่ามีแผนที่ของเราคาดไม่ถึงอันนี้เป็นแบบว่าแค่ความคิดไปทีมต่อไปเวิร์กไฟไฟติ้งฟิตพอพายไปถึงฟิตนี่ก็ล่าสุดจะได้เหรียญทองเหรียญทองมาฟอร์มของเขาก็ไม่ค่อยนิ่งเขาจะอยู่ประมาณกลางตารางมาตลอดเรามาเริ่มจากน้องตีน้องเล็กสุดมังกรใหญ่สกิลเพย์สูงสุดในทีมแล้วมั้งเนี่ยพี่ใช่ไหมมองว่าให้สกิลเพย์สูงสุดเมื่อก่อนเจอในเลนด้วยโหกดดันมากน้องตีสไตล์กดดันเลนสูงแล้วมันมีผลไปต่อรูปเกมทั้งหมดด้วยนะพี่ถ้าเลนไหนเป็นเลนที่น้องตีนี่จริงๆใครๆก็รู้นะว่าเอลสุเขาโชว์เยอะมากในแข่งโปรลีว้าวตีสไนเปอร์ใช่โดนทุกนัดเคยได้ดูไหมเคยดูเอลสุโดนทุกนัดน้องตีนี่เขาจะพยายามเป็นคนที่พลิกเกมมาหลายๆครั้งยังคือไม่ต้องพูดเยอะอีกอย่างแต่เราน้องตีเพราะว่าจริงๆฝีมือแล้วคนนี้ฝีมือเขาโชว์มาเยอะอยู่แล้วนะอายาเตะอะไรต่างๆที่เขาเล่นคือเป็นตัวที่แบบเขาโชว์ได้โชว์มาหมดแล้วอะเอาจริงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในทีมเวิร์คพอยต์เลยใช่ๆอันนี้คือความจริงเลยเป็นเด็กที่เก่งมากแล้วยังพัฒนาได้อีกเด็กพวกนี้คืออิจฉาอายุมากยังพัฒนาได้อีกอีกสัก4ปีอะจะเก่งขึ้นกว่านี้ก็ได้นะพี่เก่งขึ้นเอาอีกใช่เพราะตอนนี้น้องเขาน่าจะอายุประมาณ17 18เองพูดถึงเบสนี่ก็ประสบการณ์สูงนะพี่คนนี้เบสมาจากเมื่อก่อนแรกสุดเบสอยู่บาร์ซ่าไหลไปคิกออฟเกมเมอร์แล้วก็กลับมาอยู่เวิร์คพอยต์เบสก็จะมีเด่นเรื่องมูลาดเด่นเรื่องแอสซัสซินป่าอยู่ค่อนข้างเยอะสำหรับเชฟมองว่าเบสเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มแต่ว่าบางฟอร์มเขาไม่ค่อยนิ่งแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นดียังไม่แบบไม่เด่นเท่าแบบน้องตีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเก่งเบสเก่งแต่ว่าฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าที่ควรแต่ก็หน้าเก่าๆนะน้องตีเบสอ่ะต่อไปชิตวันมิดเลนชิตวันก็คือเทพชิตะเขามาจากฮอนนะแชมป์โลกฮอนใช่ป่ะครับชิตวันก็จริงๆก็เป็นผู้เล่นที่เชียร์มองว่าระดับกลางไม่เวอร์เกินไปแล้วก็สแตนดาร์ด มีพื้นฐานของตนเองใช่ไหมพี่เป็นผู้เล่นที่แบบเรื่อยๆอาจจะบางทีอาจจะแบบว่าช็อตไม่ค่อยเอาเพย์อ่ะก็มาตรฐานของเขาเรื่อยๆอารมณ์แบบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยรอเล่นพร้อมทีมใช่ไหมพี่ใช่แต่พูดถึงนั้นเลยนี่ซีซั่นนี้เชก็ยังไม่เคยเจอชิตวันนะในแรงใช่ในแรงหัวยังไม่เคยเจอแล้วใหม่คนหนึ่ง GC support GC ก็อยู่กับ Work Point มานานแล้วเราฝีมือของเขาจริงก็ support ปกป้องแข็งได้ดีคนเนี้ยชอบเล่นทีมมี่ไหมชอบเล่นตัวแท้งอะพี่ทีมมี่บันดัมหรือว่าอะไรบันดัมเนี่ยผมเห็นบ่อยในแรงก็เจอบ่อยผมสำหรับผมแล้วเขาเก่งในการแคลรี่นี่แหละก็คือเก่งไปด้านหนึ่งใช่พี่เก่งในด้านการปกป้องดิเฟนซีฟอ่ะใช่ครับ
็นสไตล์นั้นไปส่วนดาร์คเซเลเนียร์เลนเนี่ยคนใหม่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครสำหรับจูเหมือนกันดาร์คเซเลเนียร์เลนก็คือเลนมังกรเล็กจูอ่อนคือคนนี้นะผมไม่รู้จักตลักเจกก็คือจูออยคือ0 0พอๆกับเมื่อกี้เลยคุณล็อกอินเลยเข้ากันเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้จักเฮ้ยแต่ว่าข้อมูลเหมือนมีข้อมูลมาว่าเขาเป็นผู้เล่นมาจากคอนอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์นะเหมือนจะเป็นผู้เล่นมาจากคอนนะครับภาพรวมก็คือ4คนเดิมมีดาร์คเซเลเยอร์มาใหม่เป็นผู้เล่นใหม่เลยเชมองว่าแต่เชก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นมานานอย่างแต่ระดับการแข่งคือเชไม่เคยเห็นนะใน ROV เวิร์กพอยต์4คนที่เหลือเขาก็ยังมีประสบการณ์สูงกันหมดใช่ไหมพี่เวิร์กพอยต์ถ้าเราเห็นมาตลอดก็คือเป็นทีมที่กลางถึงท้ายนะกลางถึงท้ายตารางไม่รู้ว่าซีซั่นนี้เขาจะจัดขึ้นไปออฟไลน์เลยไหมซีซั่นนี้เขาต้องด้วยผู้เล่นเก่าด้วยความรู้จักกันเขาต้องดีตัวเองขึ้นมานะขึ้นออฟไลน์เลยใช่ไหมพี่ใช่อาจจะต้องหาจุดเด่นของทีมตัวเองเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางและขึ้นไปสูงไม่ใช่กลางแล้วตกมาแพลย์ออฟเขาไม่ใช่ที่โหลต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ทีมที่โหลแต่เขาเกือบและเขาบางทีเขาก็ตัดแต้มทีมใหญ่ๆได้นะใช่พี่เวิร์กพอยต์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นทีมตัดแต้มอะทีมแบบแต้มทีมใหญ่ๆเออชอบตัดแต้มท็อป4อย่างเงี้ยให้แบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าฟอร์มปีนี้เขาเป็นยังไงพอน้องตีประสบการณ์ก็สูงตอนนี้น้องตีเรียกว่าประสบการณ์สูงแล้วแล้วอาจจะแบบจูนทีมคุยกันเพราะว่าเขาไม่ได้แตกกันเขาอยู่ผู้เล่นคนเดิม4คนเพราะซีซั่นที่แล้วจริงๆแล้วเขาก็ทำมาได้ดีนะพี่ต้องมารอชมว่าซีซั่นนี้เขาจะมีไม้เด็ดอะไรหรือเปล่าสำหรับแล้วยิ่งสำหรับผู้เล่นใหม่จูออนนี่คือเราไม่รู้ฝีมือเลยคือไม่รู้เลยแล้วไม่อยู่แล้วอีกฝั่งเขาก็ไม่รู้ฝีมือเหมือนกันจูออนใช่ไม่แน่นะพี่อาจจะดุเลนเลยนะเข้ามาถึงดุดันเอออาจจะเป็นผู้เล่นมีพรสวรรค์หรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวละครลับหรืออะไรแล้วก็ไม่รู้โซโล่เละเทะเลยเงี้ยกดดันกดดันในเลนไม่ติดตามชมกันเอาโบต่อไปเป็นสิงฟ้าบาซ่าเกมมิ่งเออซีซั่นนี้เขาถ้าเรื่องพูดถึงแต่ละคนอ่ะคือทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมพี่แต่ผมว่าฟอร์มการเล่นน่าจะดุขึ้นจากที่เจอในแรงค์ในแพทนี้ซีซั่นนี้นะพี่เรามาพูดถึงคนแรกดาก้อนเลนมังกรใหญ่บาซ่าอันนี้เป็นคนใหม่ของบาซ่าที่บาซ่าเราเข้ามานะอีเลสมาจากแคนดี้นี่พี่อีเลสนี่มาจากแคนดี้ใช่ไหมใช่ซึ่งตอนที่เขาอยู่แคนดี้เขาเล่นดีมากเลยนะพี่อันนี้พี่ไม่มีข้อมูลว่ามาก็เขาแต่ที่นี่ผมดูจากดีหนึ่งนะอีเลสเล่นเก่งพูดเลยว่าเก่งเล่นกับทีมก็เก่งเล่นในเลนก็เก่งผมว่าก็แข็งเล่นก็เดินเกมได้ทำได้ดีอ่ะผมว่าอยู่บาชาร์เพอเพอมีดีฟ็อกป่าให้เนี่ยคอยคุมเกมและโทนี่ซ้ำให้เนี่ยผมว่าเขาจะดีจากดีหนึ่งที่เล่นจากดีหนึ่งในซีซั่นนี้แล้วดีดมาในแรงไม่ใช่ในลีกระดับเนี้ยผมว่าเขาจะดีดระดับขึ้นสูงเลยเอเลนว้าวมองว่ายังเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ว่ายังต้องหาประสบการณ์ในโปรลีกอีกนิดนึงถูกไหมใช่ใช่พี่แต่เขาได้ทีมดีอ่ะเขาอยู่ทีมบาซ่าที่แบบโครงสร้างมันเป็นเสาที่แข็งอยู่แล้วพี่ก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่เขาจะทำฟอร์มได้ดีมากๆเลยเรามาพูดถึงดีฟ็อกตัวแสบบาซ่าเลยโอ้ปีนี้เขาเอาจริงแน่พี่เพราะว่าเจอในแรงแล้วดีฟ็อกเข้มจริงปีนี้ก็โดนมาด้วยกันโอ้โดนมาด้วยกันนะดีฟ็อกเข้มจริงๆผมว่าเอาเรื่องมากหลายคนรู้จักเขาอยู่ในวงการใกล้พ่อๆกับเชเลยดีฟ็อกเนี่ยก็เขาป่าพาบาซ่าได้แชมป์โปรลีกซีซั่น2ใช่แล้วเขาก็เบื่อเขาไปเล่นกลางเขาเป็นผู้เล่นพรสวรรค์สูงไงพี่เชมองว่าดีฟ็อกเป็นผู้เล่นพรสวรรค์แล้วก็จริงๆเอาส่วนตัวที่เชชอบคือป่าเว้ยดีฟ็อกต้องป่าเท่านั้นดุมากเจอแล้วเจอกันแล้วซีซั่นนี้เอาจริงกลับไปป่าแล้วเป็นผู้เล่นท็อปอันนี้คือผู้เล่นติดท็อปป่าเลยใช่พี่เป็นผู้เล่นที่สกิลเพลย์สูงฝีมือสูงความนิ่งสูงใช่เก่งทุนเงี้ยเลยว่าเก่งเก่งและดุ
แล้วก็ตบเราไปหลายดาวแล้วด้วยไม่ผ่อนเลยครับไม่ผ่อนด้วยเข้มตีที่ไม่ผ่อนเลยจริงๆดีฟ็อกเราไม่ต้องพูดถึงเขาเยอะเพราะว่าหลายๆคนจะรู้จักฝีมือของดีฟ็อกอยู่แล้วว่าเขาทำผลงานได้ดีมาตลอดจริงๆแต่การที่เขาไม่ผ่อนในแรงมันเป็นผลประโยชน์ต่อเขานะพี่กายเขาจะเหมือนกับเป็นผู้เล่นที่เข้มตลอดเวลาใช่พอเขาไปลงเล่นในระดับการแข่งขันเขาแบบขนาดเล่นในแรงทั่วไปเขาไม่ผ่อนแล้วเขาไปลงในระดับการแข่งขันถ้าเขาไม่ผ่อนในแรงนะพี่แล้วแบบเกมเขาได้เปรียบเนี่ยโอ้อีกทีหนึ่งเหมือนที่พวกเราพูดกันนะพี่โอ้ไม่ผ่อนเลยไม่มีจังไม่อยากเจอแล้วเดฟ็อกเล่นแบบไม่มีจังหวะไหนให้รู้สึกหายใจได้ลงขึ้นอ่ะถ้าพูดถึงในแรงอ่ะดีฟ็อกเป็นผู้เล่นท็อปป่านะครับเราข้ามไปเลยเพราะว่าเขาเก่งแล้วต่อไปเป็นมิดเลนชื่อไอพอดโปรคนใหม่มาจาก King of Gamer มีชื่อเก่าไหมชื่อเก่าเขาถ้า King of Gamer เขาชื่อบอสหรือชื่ออะไรเนี่ยผมจำได้เออมีข้อมูลด้วยเขาใช่พี่เขาแข่งมาจาก King of Gamer เขาเก่งนะพี่ตั้งแต่ตอนแข่งแล้วก็ในปีในซีซั่นก่อนที่เขาเล่นแรงหรือว่าเล่นอะไรเขาก็เล่นดีนะพี่เขาลงแรงกัน3คนดีฟ็อกมาไอ้ดีฟ็อกโทนี่แล้วก็เนี่ย3คนก็ถ้าเขาเดินเกมได้อย่างในแรงผมก็ว่าถ้าเอาไปเล่นทีม5ก็อีกทีมก็เหนื่อยอย่างที่เราเจอเลยผมมั่นใจเพราะว่าจริงสำหรับคนนี้คือเซไม่มีข้อมูลเลยนะไม่เคยเจอเลยก็ยังให้เป็นผู้เล่นที่เก่งเลยแต่แสดงว่าเพราะว่าก็เหมือนอย่างที่ผมบอกพี่อ่ะเขามาเหมือนเอเลสอ่ะพี่คือสองคนเก่งอยู่ด้วยกันใช่ไหมพี่แต่มาได้ทีมที่เก่งอีกเข้าไปอีกอ่ะมันเหมือนกับการเสริมทัพเข้าไปให้แข็งขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เป็นเมนเมจอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ก็เสริมเรื่องผลงานได้ให้กูเสริมบ้างพี่ก็พี่ถามผมอ่ะพี่บอกพี่ไม่มีข้อมูลก็เลยบอกว่าขอเสริมเรื่องนึงก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่มันมีช่วงหนึ่งบาร์ซ่าเปิดรับสมัครเทสกลางเนาะครับแสดงว่าเขาก็เป็นคนที่ผ่านเข้ารอบมาแสดงว่าบาร์ซ่าก็ต้องเชื่อในฝีมือเขาถึงเข้ามาได้ใช่อ่ะแล้วคนนี้เราก็ข้ามไปเป็นผู้เล่นเด็กใหม่ไฟแรงร้อนประสบการณ์ไอ้นี่ไอพอดโปรอ่ะใช่ใช่ต้องเด็กใหม่ไฟแรงเลยไอพอดโปรสำหรับต่อไปคือซัพพอร์ตโทนี่เก่งนี่คือเคยได้ MVP ซีซั่น2อ่านเกมดีอ่านเกมขาดใจเย็นแล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักของบาร์ซ่านะเป็นเสาหลักของบาร์ซ่าเหมือนกันก็เหมือนกับที่ผมบอกพี่เมื่อกี้เนี่ยว่ามีสมมติว่าโทนี่เป็นเสาหลักใช่ไหมพี่และได้2คนใหม่ที่เป็นไฟแรงมามิดเลนกับเลนมังกรใหญ่อะแล้วถ้าโทนี่คุมได้อยู่3คนเนี่ยก็เหนื่อยอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละโทนี่ผู้เล่นประสบการณ์สูงนะครับเป็นคนเก่งไม่ต้องมีอะไรให้พูดถึงเลยนะพี่นะคนนี้คนนี้คนรู้จักเยอะอยู่แล้วสำหรับโทนี่ซัพพอร์ตเขาเห็นหมดแล้วเล่นได้หลายแนวเล่นได้หมดดีเฟนซีฟเอ็กซ์ซีฟได้หมดไวโอยังเอามาสต็อปได้ในแรงเขาชอบเล่นตัวแปลกก็คือเป็นถือว่าเป็นซัพพอร์ตสายเลือดเนาะคนนี้ตัวอะไรก็ซัพพอร์ตได้ไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยคนนี้สรุปง่ายๆเลยว่าคนนี้คุมทีมเก่งใช่พี่ต่อไปสุดท้ายพี่อ้าวเขาเปลี่ยนชื่อนะทำเป็นเล่นนะอ้าวทำไมเอาชื่อน้องวิกไปใส่อย่างนั้นจำวิกไม่ได้แล้วแสดงว่าปีที่เขาจริงนะครับสำหรับจริงๆก็คือจอมมี่นะแต่จอมมี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นจอมวิกเอ้ยไม่ได้นะจอมวิกอยากจะเป็นจอมวิกไงแต่ไม่ได้อ๋อเป็นจอมวิกใช่ไหมพี่จอมวิกเฉยเลยนะสำหรับจอมมี่ของเราจอมมี่อันนี้รู้จักดีเลยเพราะผมเจอในเลนบ่อยจอมมี่จริงเราไม่ควรพูดถึงอะไรเขาเยอะเพราะเขาเป็นเสาหลักบาร์ซ่าแล้วยืนตำแหน่งออฟเลนทำได้ดีมาตลอดเล่นจังหวะเอาเพลงสู้เอาเพลงเป็นคนที่เอาเพลงเก่งมากและโดดเด่นเป็นออฟเลนที่โดดเด่นมากนะเพราะหลายๆทีมออฟเลนจะไม่โดดเด่นอันนี้แข่งเลนเติมเกมพลิกไฟโอ้โหถ้าให้เลือกใครมาออฟเลนอะ
และสร้างทีมขึ้นมาชอบชอบจอมมีใช่มีฮีโร่หลากหลายเล่นได้เกือบทุกตัวช็อตเอาเพย์เก่งช็อตเอาเพย์เก่งหมดรู้สถานการณ์เกมลุกเกมรับเล่นได้หมดเกมเสียเปรียบเกมได้เปรียบได้หมดใจเย็นคอดีเกมแรกแพ้เกม2กำลังใจมาผู้เล่นนักแข่งอันนี้คือนักแข่งมืออาชีพนอกเหนือจากฝีมือเขาคือเขามีกำลังใจที่ดีเชเคยเห็นในแข่งคือเกมแรกเขาแพ้นะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวรู้จักบาซ่าเกม2เดี๋ยวโดนบาซ่าเกม2ก็คือกำลังใจคือทุกอย่างเขาเป็นนักแข่งมืออาชีพครับคล้ายๆคนไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยกลัวในการแข่งขันถึงแพ้ก็ไม่กลัวเลยใช่เป็นคนค่อนข้างแบบมืออาชีพใช่ๆพี่เป็นเหมาะสมที่จะเรียกว่าเป็นโปรเพลเยอร์ได้เลยระดับนี้ใช่อันนี้คือเป็นจุดโปรเพลเยอร์ได้เลยแล้วก็มาพูดถึงภาพรวมของบาซ่าเนาะบาซ่ามีเสาหลัก3คนแล้วบาซ่าเป็นทีมที่เข้าเพลย์ออฟทุกรอบผมว่ามีสิทธิ์สูงว่ายังไงก็เข้าเพราะเราเจอแล้วเขาเดินเกมกันบาซ่าส่วนตัวเลยต้นซีซั่นมาอาจจะไม่แรงมากเพราะว่าอะไรมี2คนที่ต้องการประสบการณ์อยู่บางทีถ้าไปเจอเลนกลางเข้มๆหรือเลนมังกรใหญ่เข้มๆที่เขามีประสบการณ์สูงกว่ามันอาจจะเสียเชิงได้ต้นซีซั่นแล้วก็พอแพ้ปุ๊บกลับมาดูย้อนกลับมาแก้ไขเราไม่พลาดจุดนั้นแล้วอาจจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากครับอันนี้คือทีมท็อป4แน่นอนออฟไลน์แน่นอนบาซ่าท็อป4สูง 80% เลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะใช่ผมก็ให้ไปผมให้90เลยก็แหละ90เลยจัดไป90เลยก็จบออฟไลน์จบบาซ่าต่อไปเป็นปังอีโวทอีสปอร์ตเปลี่ยนชื่อเอาเดบิวต์ออกเราต้องมองว่าคัตสะ KNA ตอนนี้เหมือน AQ ชุดเก่ามาแปะรวมทีมนี้เนาะอันนี้พี่เขาเพื่อนรักร่วมฮอนกลับมาร่วมทีมกันหมดเลยเหมือนเป็น AQ เอ้ยอัลฟาเลสชุดแรกแรกใช่พี่ทำเริ่มจากมาร่วมทำเริ่มจากคนแรกมังกรใหญ่หนึ่งเดียวไม่มีสำรองพิจูพิจูอ๋อมังกรใหญ่พิจูเป็นผู้เล่นอีโวตเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่พิจูในซีซั่นที่แล้วเขาทำได้ดีมากในหลายครั้งและพิจูเนี่ยมาจากเกม Overwatchเป็นเกม FPS ที่เชเคยเล่นและรู้จักกันมาก่อนนะแล้วเชก็เฮ้ยมันจะไม่เล่นโบบ้าได้เหรอซีซั่นที่แล้วเขาทำให้เห็นว่าเล่นได้อีโวตมาไกลอยู่นะซีซั่นที่แล้วเชเคยคุยกับมอสเคยร่วมทีมกับพิจูซีซั่นหนึ่งเนาะใช่ครับประสบการณ์ไม่มีแต่ว่าขยันเรียนรู้เยอะมากๆทำให้เขาพัฒนาได้เยอะใช่ไหมพี่ตอนนี้เขาพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ก็ซีซั่นนี้ถ้าเล่นได้มาตรฐานตามเดิมพิจูก็คือเป็นแครี่ที่โดดเด่นอยู่เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแล้วหลายคนถ้าดูจากซีซั่นแล้วหลายคนรู้จักแน่นอนเพราะเขาทำให้เห็นว่าเขาแบกทีมได้หลายๆเกมเป็นคนที่เรียนรู้ไวมากครับต่อไปสำหรับเสถียรเสถียรจริงๆแล้วเป็นเชรู้จักกันมานานมากตั้งแต่แข่ง LL เลยว่าได้หลายปีแล้วเสถียรนี่มา RV ได้ไม่นานเพิ่งมาได้ประมาณซีซั่น1 2ซีซั่นทำผลงานในรอบเก็บคะแนนได้ดีแต่ออฟไลน์เล่นพลาดไปหน่อยเล่นพลาดเยอะใช่ครับซีซั่นนี้เขามีคู่แข่งด้วยอย่าง PP Monster เก่งทั้งคู่ PP Monster อย่างไม่อย่างบาซ่านั่นทั้งประสบการณ์ทั้งในเก่งทั้งคู่ประสบการณ์จากฮอนครับเทพดุ่ยอีกคนนึงดุ่ยเป็นผู้เล่นที่มาเอาวีแรกๆอ่อนอันนี้คือพูดตรงๆคือมาเอาวีแรกๆอ่อนมากแป๊บเดียวเก่งเลยแป๊บเดียวเท่านั้นฝีมือเทียบเท่าโปรเลยคือมันเริ่มเด่นมุลาดต้องแบนทิ้งถ้าเวลาในแข่งเจอที่ซีซั่นที่แล้วนะพี่ตัวป่วนตัวแบกเลยดุ่ยเล่นมุลาดทีไรคืออีกทีมคือค่อนข้างจะเหนื่อยทุกครั้งเขาเลือกที่จะแบนกันมองว่าดุ่ยได้เป็นตัวจริงในเรื่องความนิ่งความอะไรออฟไลน์แล้วเขาทำให้เห็นว่าเขานิ่งกว่าเสถียรเยอะครับ
ต่อมาเป็นน้องเทปน้องเทปที่ล่าสุดไปเล่นมังกรใหญ่แต่จริงๆดั้งเดิมเขาเป็นมิดเลนอยู่แล้วนะน้องเทปจะเป็นผู้เล่นที่สกิลช็อตแม่นระดับหนึ่งเลยเมื่อก่อนเขาจะเสียนาตาย่าถูกไหมตัวเสียของเขานาตาย่าเรียกเพื่อเป็นผู้เล่นพรสวรรค์ได้คนหนึ่งเลยไหมพี่คือสมัยก่อนนะเขาเป็นผู้เล่นดิเฟนซีฟที่เก่งแบบผู้เล่นหลวงยากอ่ะย้ายไปมังกรใหญ่เล่นแครี่ก็หลวงยากพอที่ยืนกลางก็ยืนก็ยืนดีพรสวรรค์ไหมพี่มองว่าจริงๆเขาเล่นเก่งด้วยแล้วเขาก็ฝึกตัวเองด้วยนะเหมือนสองทางเนี้ยครึ่งๆมากกว่าเล่นเยอะนะประสบการณ์มาแต่เกมเก่าหรืออะไรอย่างนั้นน้องเทปนะถ้าในมุมมองผมมองว่าเขาเป็นผู้เล่นพรสวรรค์นะพี่ถ้าในมุมมองผมนะน้องเทปสำหรับเชนะเป็นคนที่โพซิชั่นน่ารำคาญหาจุดยืนได้ป่วนเยอะพี่มันล้วงไม่ถึง มันแบบว่ามันทำดาเมจไม่ได้มันก็ไม่ทำมันก็ไม่ทำมาทำไมอ่ะพอทำได้มันก็ทำอ่ะจะฆ่าก็ลึกหน่อยอ่ะใช่ก็คือไม่ได้เขาฟรีๆอ่ะนะน้องเทปนี่คือคนเก่งนะแต่หลายคนก็รู้ฝีมืออยู่ว่าเก่งแล้วก็มาถึงนอนันมิดเลนมี2คนมิดเลนเหมือนกันนี่ต้องนอนันนอนันก็เก่งนอนันก็เก่งอยู่แล้วนี่พี่นอนันมีช่วงเนี้ยเอ้ยมีช่วงนึงเขาเล่นแรงทั้งวันทั้งคืนเลยนะนอนันโดดเด่นนะแต่ในทีม5นอนันยังผลงานยังไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็ส่วนมากจะเล่นเป็นเน้นตัวป่วนอะไรเตอร์อีดูมีอะไรอย่างงี้นะในทีมเป็นตัวขาตายทำให้เราไม่ค่อยเห็นด้านแอคทีฟสักเท่าไหร่ใช่แต่มองว่าน้องเทปน่าจะเป็นตัวจริงผมก็มองว่าน้องเทปน่าจะเป็นตัวจริงต่อไปเป็นคาสะอันนี้เป็นผู้เล่นที่ผมติดตามอยู่ผมชอบเขาในการลมก็เคสเดย์ครับผู้เล่นประสบการณ์สูงเคยไปแข่งต่างประเทศแล้วเนาะครับประสบการณ์เยอะสุดในทีมเลยมั้งเนี่ยพี่เป็นผู้เล่นก็เรียกว่าเก่าเกมเล่นได้ AWC AIC อะไรไปมาหมดเล่นซับได้ทุกแบบดีเฟนซีฟเอ็กซ์ตรีมตั้งแต่แท้งจนตัวบางเล่นได้หมดผู้เล่นคนนี้เล่นเกมดีน่าเป็นตัวครบเพื่อนเป็นคนคอได้มั้งเนี่ยคนคอด้วยคนวางหมากเกมด้วยก็คือคนเก่งอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ผมชอบมากเลยนะคนเนี้ยเป็นไอดอลเลยที่ติดตามมาเป็นไอดอลเลยเคนเอเดย์เนี่ยคือเขาจะเป็นโลมที่แบบน้อยคนนะพี่ที่จะทำให้เล่นดาร์กเล่นเพราะส่วนใหญ่ดาร์กจะต้องเล่นลำบากคนโลมจะต้องเลี้ยงแครี่กลางกับเลี้ยงแครี่แต่เคนเอเนี่ยเป็นคนที่เล่นให้พยายามให้สามเลนได้เลยอารมณ์แบบว่าทำให้ทีมสมดุลใช่พี่สังเกตได้เลยทั้ง AIC AWC KNA จะอยู่ในฟอร์มตลอดแต่คนที่หลุดฟอร์มจะไม่ใช่ KNA จะเป็นรัดมั่งจะเป็นคนอื่นๆบ้างคือ KNA คือมาตรฐานเป็นผู้เล่นมาตรฐานใช่ครับมีความนิ่งมีอะไรไม่ออฟไลน์ออนไลน์คือเหมือนกันหมดได้หมดเลยเพิ่มๆปีนี้อาจจะได้เป็นของเขาก็ได้พี่อีวอนเนี่ยมาถึงคนสุดท้าย Shadow ที่ห่างหายเป็นซีซั่นหนึ่งมากลับมาในเลน Dark Slayer นะ Shadow นี่จะมีขึ้นชื่อว่าโอเมนของเขาที่แข็งมากจะไม่ค่อยเห็นตัว aggressive เท่าไหร่นะพี่ที่ใช่ๆอย่างฟอร์เรนติโนหรือว่าลิกเตอร์หรือเป็นเลียน่าหรือตัวอะไรที่แบบจะไม่ค่อยเห็น Shadow ในตัว assassin หรือตัว aggressive มากสักเท่าไหร่ที่ผ่านจะเอาเป็นแต่ตัวแข็งๆไม่ยืนเลนเป็นเยน่าเวเลสโอเมนล็อกซี่จะเป็นสไตล์สปิดพุทธอะใช่ไหมใช่พี่จะไม่ค่อยเติมไฟนะก็ต้องมาดูแต่ผมว่าเขาเหมาะกันนะซีซั่นนี้พี่คิดว่าไงโดยรวมแล้วภาพรวมก็อ่ะพี่มองเลยพิจู PPNT KSA Shadow Evo ปีนี้ก็มาแรงนะดันออฟไลน์แน่นอนเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่มาตรฐานออฟไลน์สูงอยู่แล้วอ่ะทุกคนเลยต่อไปทาลอนที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดผู้เล่นเข้มที่สุดผู้เล่นประสบการณ์สูงที่สุดและเคยได้แชมป์มาแล้ว4คนจาก5ผู้เล่นยกเว้นแค่แซดแมนหรือแฮปปี้แชมป์โลกใช
แชมป์นานาชาติ2คนใช่แชมป์โปลีแชมป์ประเทศอีกโอ้โหทีมนี้คือทีมประสบการณ์สูงมาถึงคนแรกเลยไม่มีสำรองทั้งนั้นแชมป์ประเทศทุกคนเลยพี่ยกเว้นแฮปปี้คนเดียวเรามาพูดถึงหมูหวานเคยได้แชมป์ซีซั่นหนึ่งไดมอนด์คอมปราแต่ว่าเราไม่รู้นะเพราะว่าแต่เคยเห็นหมูหวานเล่นมังกรใหญ่อยู่แต่จริงๆตำแหน่งของเขาคือออฟเลนนะเมื่อก่อนจะพูดถึงลิกเตอร์หมูหวานคือต้องแบนใช่เขาเป็นคนที่เล่นลิกเตอร์เก่งมากใช่ไหมใช่ลิกเตอร์เก่งมากมองว่าหมูหวานเป็นผู้เล่นเอาเพย์เยอะนะอาจจะมีช็อตโยนบ้างทำได้บ้างแต่เป็นผู้เล่นที่ชอบสไตล์เอาเพย์แต่สำหรับยังเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงอยู่ดีใช่แล้วก็ยังเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่นะสำหรับมือหวานต่อไปจังเกิลแฮปปี้จริงๆชื่อเขาชื่อแซดแมนนะแต่ว่าปีนี้เขาน่าจะเอาจริงฝีมือค่อนข้างน่าจับตามองสูงในทีม4ทีมล่างนะใช่เพราะอย่าลืมนะพี่ว่าทารอนซีซั่นที่แล้วอ่ะเขาจูนกันใหม่นะพี่แต่แฮปปี้เขาสามารถเล่นของเขาได้ไม่จีนหูแฮปปี้แฮปปี้นะซีซั่นนี้แล้วดูไลน์อัพใหม่เดี๋ยวโอ้โหเฉิดฉายแล้วเว้ยใช่ๆรอบนี้แหละที่เขาจะกลับมาแล้วเป็นผู้เล่นที่อยู่ในปูลีกมานานมากตั้งแต่แรกๆเลยยังไงเขาก็ไม่กดดันอยู่แล้วในการในนี้เขาพร้อมที่จะลุยน่าดูมากสำหรับซีซั่นนี้พูดต่อไปเลยวินนั่นแน่มีการอิมพอร์ตมาจากไต้หวันนะจ๊ะคนนี้ผมติดตามอยู่ GCS วินผู้เล่นที่เคยได้แชมป์มังกรเคยได้แชมป์ประเทศเคยได้แชมป์โลกมาครั้งหนึ่งเรียกว่าแชมป์นานาชาติครั้งหนึ่งแล้วกันใช่ใช่พี่เขาเล่นกลางใช่ไหมพี่วินมาในมิดเลนคนจะคุ้นภาพเขาในมังกรใหญ่ถูกไหมใช่พี่แล้วมีเข้ามาในมิดเลนแต่เขาเคยบอกว่าเขาอ่ะเริ่มเกมจากมิดเลนนะพี่ตอน GCS เขาเล่นมิดเลนบ่อยมากเลยพี่เราจะเห็นวินตูเลนมังกรใหญ่บ่อยมากใช่พี่คนนี้หัวประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยวินไม่มีอะไรที่ต้องแล้วเหมือนมาตำแหน่งที่เขาชอบด้วยเขาเก่งที่เคยเจอในแรงมิดเลนอย่างดุกับมังกรใหญ่อีกพอเขาชอบเดินเข้ามา2บ่าใช่ด้วยสกิลเพลย์เขาคนเดียวด้วยมันชอบเล่นตัวชนะเลนแล้วก็เข้าไปต้องป่วนป่าต่อต่อมาเป็นเจแจ็คนี่ไม่ต้องพูดอ่ะเขากวาดแชมป์มาโคตรเยอะครบหมดแล้วพี่แชมป์โลกแชมป์ประเทศอ่ะหนีไปลีกไต้หวันได้แชมป์ไต้หวันอีกหนีมาลีกไทยได้แชมป์ไทยอีกครบเลยแล้วครั้งที่แล้วที่เขามาทารอนท้ายซีซั่นก็มาทำให้ทารอนทำให้ทารอนตบขึ้นอีกต้องเรียกว่าตบทีมใหญ่ไปหลายทีมนะใช่ครับเจตแตกผู้เล่นอายุเยอะ30 31แล้วมั้งว้าวเป็นเพื่อนคือคนที่เก่งเป็นคนที่สนิทด้วยแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับเกมมากๆอันนี้จะพูดถึงเพราะรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็คือเขาทำไมเขาถึงเก่งทำไมเขาถึงจริงจังได้ขนาดเนี้ยเพราะเขาไม่อยากกลับไปทำงานอาชีพเก่าเขาเคยคุยทำอาชีพอะไรเคยคุยกันเขาเป็นแบบว่าร้านขายของชำอะไรสักอย่างเนี่ยครับและเขาเป็นคนที่เล่นโมบ้าเกมแรกคือ ROV ครับผมและตอนอายุเยอะแล้วนะเขาจริงจังเขาดูแข่งทุกแมตช์ดูย้อนทุกแมตช์ก่อนแข่งออฟไลน์ดูนั่งดูย้อนครับเป็นผู้เล่นที่แม่งทุกอย่างครบเครื่องอ่ะก็คือจริงจังมากเกมแล้วยิ่งอยู่ในทีมไหนทีมนั้นแม่งเหมือนเลเวลอัพอ่ะจริงจริงพี่จริงป่ะไปทีมเนี่ยจริงจริงไปทีมไหนก็มันกลับไปเพิ่มเลเวลไว้แม่งเพิ่มเลเวลทั้งทีมนะ ใช่พี่แล้วพี่ดูจัดทำเด็กโอ้ไฟหมูหวานเจแจ็ควินแฮปปี้แล้วดูสิครบเลยเจแจ็คเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นนะเขามีความเป็นโค้ชอยู่ในตัวเองด้วยผู้นำมีความเป็นผู้นำสูงผู้นำโค้ชเขาสามารถสอนได้ทุกตำแหน่งเลยว่าต้องเล่นยังไงครับไม่ต้องพูดถึงซัพพอร์ตคนนี้เขามาแรงอยู่แล้วเขาเคยเป็นที่หนึ่งของโลกไม่ต้องพูดถึงเยอะผ่านไปใหญ่ดาร์คสเลย์คนสุดท้ายนี่โอเวอร์ไฟเนื้อหอมสุดแล้วพี่ฝ
พื่อพึ่งคว้าแชมป์บุรีรัมย์มาแต่ออกจากบุรีรัมย์นะครับย้ายอยู่ทารอนมาทารอนและมีคนต้องการตัวเขาเยอะมากเนื้อหอมที่สุดแล้วมั้งพี่ในถ้าเรียกเป็นตลาดซื้อขายที่ผ่านมาเนี่ยน่าเป็นออฟเลนที่คนจับต้องมองเยอะที่สุดเลยฝีมือเป็นไงพี่ออฟเลนถ้าในเลนสมัยก่อนนะพี่ถ้าในเลนสมัยก่อนโอเวอร์ไฟไม่ได้แข็งขนาดแต่ตั้งแต่เข้าบุรีรัมย์เหรอพี่ตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์ตั้งแต่นั้นเหมือนเข้าทีมที่เป็นระบบสูงขึ้นถ้าไม่โอเวอร์ไฟคว้าความสามารถของตัวเองออกมาได้หมดเลยก็จากสำรองขึ้นมาเป็นตัวจริงเลยพี่ใช่ๆจากที่ว่าสำรองจากซัมเมอร์เขาขึ้นมาเป็นตัวจริงด้วยการเล่นที่แบบเข้ากับระบบทีมได้และยิ่งถ้าใครเคยเล่นในแรงค์แล้วเจอเขานะจะรู้เลยว่าเขาจะไม่ได้เล่นในเลนให้ตัวเองเสียเปรียบเขาจะหาวิธีที่เขาจะได้เปรียบไม่ได้โดยการเขาจะตอนที่เขาอยู่บุรีรัมย์เขาจะลงแรงค์กับนู้นบ่อยพิษและสิ่งที่เขาจะฝึกก็คือเขาจะให้นู้นอ่ะขึ้นมาเติมเขาหยุดบ่อยๆเพื่อที่ว่าให้เขาได้เล่นและเขาจะลงไปเติมข้างล่างไปเล่นกลางไปเล่นวิ่งไปถึงมังกรใหญ่ไปเล่นคือเล่นได้เยอะมากคือเล่นเป็นทีมเป็นระบบที่เก่งมากๆอันนี้เสริมเรื่องนึงคือมีทีมดีอ่ะมันสามารถดึงฝีมือเราได้มากขึ้นอีกนะครับโอเวอร์ไฟอาจจะพัฒนาได้ขึ้นกว่านี้อีกใช่ไหมพี่และภาพรวมของเขาตอนนี้คือทีมคัฟเวอร์มากโดยผู้เล่นแต่ละคนที่มาตอนนี้มันคือทีมลุ้นแชมป์เว้ยทีมเนี้ยผมกำลังจะพูดอยู่เลยแต่ไอ้ที่ผมไม่พูดเนี่ยเพราะว่าผมมองไปผมยังติดอยู่ในหัวเรื่องบาซ่าไงพี่บาซ่าจุดอ่อนของทารอนน่ะตอนเนี้ยคืออะไรวะไม่รู้เลย ยังจับไม่ได้จับต้องไม่ได้แม่งแบบเพราะ2เลนเขาแข็งเจแจ็คแข็งวินแข็งแซดแมนเก่งหรือว่าแซดแมนหรือแฮปปี้เก่งแฮปปี้เกมโอ้ฟายแข็งหมูหวานแข็งเทแจกเดินเกมกุมกลางแข็งโอ้โหน่ากลัวมากอะทารอนใช่ใช่เสริมทัพเกาหลี1ไต้หวัน1โอ้โหอย่างที่บอกเลยคือถ้าเขาเดินเสาคนได้ทุกเกมมีหลอนน่ะทีมที่แบบว่าหาประสบการณ์มีหลอนน่ะบอกได้ใช่ๆมีทีมที่เหนื่อยจะคงคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าถ้าไม่วางแผนคุมกลางดีๆจะรู้เลยว่ากลางต้องชนะถ้าจะให้ทีมชนะเนี่ยน่ากลัวแผนที่แล้วคือแครี่ใช่ไหมพี่เลนแครี่ต้องชนะแล้วก็ออฟเลนถูกไหมพี่แผนที่แล้วออฟเลนแบกได้ป่าแบกได้เพราะว่าดวงเพราะอะไรต่างๆมันแรงใช่ไหมพี่แต่แผนเนี้ยถ้าใครเล่นมากๆแบบพวกเราเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ากลางแพ้เมื่อไหร่ทีมเราแพ้ตลอดเลยทุกครั้งเลยเหมือนไม่เล่นอ่ะซ้ายขวาไม่เล่นอ่ะใช่พี่ก็ที่เราเกลียดที่สุดก็คือเวเนตการทำให้เราเล่นยากที่สุดวินประสบการณ์สูงด้วยแครี่ไฟเตอร์เมดโอ้ทีมลุ้นแชมป์นะมาทีมต่อไปโอ้โหก็สำหรับทีมนี้นะทีมคุณหน้าคุณตาเพราะเบคอนไทม์นะก็กลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยจริงๆก็เป็นทีมที่แฟนคลับเยอะสุดแล้วก็ทีมที่บุกเบิก ROV ทีมที่ถ้าทุกคนเล่น ROV เนี่ยก็จะต้องรู้จักเบคอนขวัญใจมหาชนเนาะขวัญใจมหาชนต้องเรียกว่าเป็นทีมขวัญใจมหาชนเลยทีมนี้เบคอนทามที่หายจากโปรลีกไป2ซีซั่นแต่ผู้เล่นที่หายไปแค่ซีซั่นเดียวเพราะว่ามีการแยกย้ายไปหาประสบการณ์มั่งเนาะแล้วก็กลับมารวมกันในดิวิชั่น1แต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีนักในอันดับ6ใช่ไหมพี่ในดิวิชั่นโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลย พูดไปจะอายเขานะ ก็มีการกลับมาเข้าโปลีครั้งใหญ่อันนี้แต่ว่ากลับมาพร้อมกับไลน์อัพใหม่กลับมาพร้อมกับไลน์อัพใหม่นะครับก็แต่ว่ากลับมาในฐานะชื่อเบคอนไทม์เหมือนเดิมนี้ก็ไม่รู้ว่ากลับมาครั้งนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนเท่าที่แฟนคลับตั้งความหวังไว้หรือเปล่ามาเริ่มคนแรกเลยแอพิเซลดาร์ก็เล่นมังกรใหญ่นะสำหรับแคลลี่ก้องเป็นคนใหม่เป็นยังไงบ้างพี่จากการที่ได้เจอในเลนหรือการศึกษากันมาแล้วเคยวัดกันในเลนนะเป็นคนที่สูสีเลยเชิง
แต่มองว่าประสบการณ์แข่งยังน้อยอยู่เพราะว่าเกมนำเกมเสมอทำได้ดีแต่เกมตามยังเห็นว่าโอกาสพลิกหรือทำให้ไฟพลิกเนี่ยยังน้อยอยู่แต่มาตรฐานดีก็คือเล่นกับทีมเก่งวิกรู้จักคนนี้ไหมก็รู้จักพี่ก็ดูเขาจะก็อย่างที่ผมบอกเองเขาเล่นในเลนได้มาตรฐานเล่นกับทีมได้มาตรฐานแต่ไม่เคยเห็นจังหวะเอาเพย์อย่างพิชูหรือจังหวะเอาเพย์แบบที่เอ็นทีเล่นโปรลีจะใช่ยังไม่เคยเห็นในจังหวะที่แบบว่าเคยเห็นเล่นกับทีมเก่งแต่ไม่เคยเห็นว่าถ้าแยกไปเล่นคนเดียวตอนอยู่ดิวิชั่น1นี่เขาทำผลงานเป็นยังไงก็ทำผลงานได้ดีเขาพาทีมได้แชมป์นี่พาทีมได้แชมป์ก็และทีมยกให้เป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมของศรีสะเกษลาวามาน่าเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงสุดในลาวามาน่าเด็กคนนี้นะอายุ19ปีไฟกำลังแดงแต่ไม่รู้ว่าในการมาลงโปรลีกครั้งแรกจะมีความกดดันมากแค่ไหนแต่รู้ไหมว่าโปรลีกเขาไปเทสหลายทีมนะหลายทีมต้องการเขานะอ๋อเขาไม่ได้เทสแค่ทีมเดียวใช่ไหมพี่ใช่แต่เขาอยากอยู่กับเบคอนนะครับอยากอยู่ไปพร้อมดราม่าของเบคอน เขาจะอาจจะฝ่าวิกฤตไปกับเบคอนได้ก็ต้องมาดูว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งมากคนหนึ่งต้องมาดูว่าเขาเข้ากับคนอื่นได้ไหมและเขาแข่งในรายการใหญ่ที่เจอคนที่เก่งกว่าเดิมเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นดีคนหนึ่งนะครับโอเคไปคนต่อไปจังเกิลเกสเซิร์ดนี่แหละคีย์เพย์ของคีย์เพลเยอร์ของเบคอนมองว่าถือว่าเป็นคีย์เพลเยอร์ของเบคอนได้คนหนึ่งเลยเป็นผู้เล่นที่พาทีมไดมอนด์คอมบ้าได้แชมป์ประเทศมาแล้วครั้งหนึ่งว้าวและสำหรับผมยกให้เป็นคนที่เก่งที่สุดในเบคอนณเวลานี้นะพี่ณเวลานี้เลยเกสเซิร์ดใช่เกสเซิร์ดแสดงว่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีมากใช่เกสเซอร์น่าจะเป็นคนที่สำคัญในเป็นการเป็นคนที่คีย์เพลเยอร์สูงสุดในเบคอนตอนนี้สำหรับจากที่การเจอหรือว่าเจออะไรต่างๆเนี่ยมันเกสเซอร์เป็นผู้เล่นป่าระดับท็อปเทียร์อยู่แล้วไงพี่เกสเซอร์แรกๆเป็นผู้เล่นเงียบๆนิ่งๆไปถึงฝีมือนะครับช่วงหลังมาเขาเล่นมีการดีดขึ้นดีดขึ้นจนขึ้นมาเป็นท็อปจังเกิลได้ต้องเรียกว่าท็อปจังเกิลเลยเกสเซอร์เป็นคีย์เลยเป็นคีย์ของเบคอนเขาเป็นคู่แข่งกับดีฟ็อกเขาไม่ชอบแพ้ดีฟ็อกนี่คือสัญชาตญาณเขาเลยใช่ไหมใช่คือเมื่อไหร่ที่เขาเจอดีฟ็อกเขาจะโคตรเอาจริงเลยเป็นศักดิ์ศรีของเขาเพราะว่าหลายคนพูดว่าดีฟ็อกคือผู้เล่นเล่นป่าที่เก่งที่สุดมียุคหนึ่งและเขาไม่ยอมก็เกสเซอร์ฝีมือก็แชมป์ประเทศมาแล้วซีซั่นหนึ่งแชมป์ประเทศมาแล้วได้ลุย AWC มาแล้วประสบการณ์สูงแล้วก็ผลงานของซีซั่นที่แล้วเขาอาจจะไม่ได้ดีเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนใหม่อาจจะโชว์ผลงานไม่ได้ดีปีนี้มาเสริมทัพให้เบคอนก็ต้องรอชมว่าเขาจะจูนกับทีมได้ไหมเขาจะดึงฝีมือตัวเองออกมาได้ขนาดไหนนะสำหรับเกสเซอร์ใช่ต่อไปเป็นมิดเลนมีมาร์กจริงเป็นผู้เล่นที่เก่าในมิดเลนในสมัยก่อนใครๆก็จะศึกษาจากมีมาร์กมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นนูตุหรือใครคือทุกคนศึกษาสไตล์จากมีมาร์กหมดเลยมีมาร์กเป็นคนที่ชอบบุกเบิกฮีโร่ใหม่ๆและฮีโร่ที่เขาไม่ค่อยเล่นอย่างแรกมีมาร์กนี่เป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงมาผ่านมาแล้วทุกอย่างนะใช่ไหมใช่ AIC AWC แชมป์โปลีกลามไปถึงยังแข่งระดับโลกไปมาหมดแล้วถือว่าเป็นผู้เล่นเป็นผู้เล่นชั้นนำที่มีคนศึกษาจากเขาเยอะมากทำไมช่วงนี้มีมาร์คคนถึงจับจุดได้เยอะคนถึงดักได้เยอะเพราะว่ามีมาร์คคือผู้เล่นต้นแบบครับมีมาร์คเป็นผู้เล่นรุ่นเก่าและผู้เล่นต้นแบบจนคนก๊อปสไตล์จนคนรู้ว่าเดินยังไงทำอะไรยังไงบางคนมองว่าฟอร์มดรอปไม่ได้ดรอปนะแค่คนอื่นลอกสไตล์คนอื่นลอกสไตล์จนรู้ว่ามีมาร์คเล่นยังไงเพราะว่าต้องอย่าลืมว่ามีมาคือผู้เล่นต้นแบบของ RV นะในมิดเลนใช่อ่ะดันเลนกลางเสร็จเติมทางไหนดักพุ่มไหนทำไมถึงโดนจับได้หมดเลยวะเก็ตป่ะผมว่าเกี่ยวกับการสตรีมด้วยไหมพี่การสตรีมเกี่ยวการดูย้อนหลังเกี่ยว
การอยู่ย้อนหลังแข่งเกี่ยวอันนี้มองว่าก็อยู่ที่ว่ามีมาร์คจะมีอะไรมาโชว์เด็ดอีกหรือเปล่าในของเบคอนนั้นในส่วนตัววิกว่าไงส่วนตัวผมว่าคนจับทางได้เยอะเพราะว่าถ้าในมุมมองผมว่าด้วยการสตรีมนี่แหละพี่การสตรีมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสตรีมไหนที่คนดูเยอะหรือว่าอะไรต่างๆเขาก็จะเหมือนกับว่าจับทางได้ว่ามีมาร์คจะเล่นแบบไหนชอบเล่นฮีโร่สไตล์อะไรเพราะคนจะชอบถามถ้าใครไปสังเกตในเวลามีมาร์คสตรีมนะพี่ถามบอกจะชอบถามบอกแนวทางการเล่นบอกแนวทางการเล่นมุมมองนึงก็คือสอนผู้เล่นแหละใช่ทำให้เขามุมมองนึงก็คือขายข้อมูลนักแข่งใช่ครับทำให้เขาเนี่ยเอาไปลอกเล่นแบบแล้วก็ไปพัฒนาแล้วก็จับจุดมีมาร์คก็จะทำผมว่ามีมาร์คเหนื่อยนะซีซั่นนี้มองว่าเหนื่อยใช่ไหมมองว่าต้องพัฒนาในระหว่างแข่งลีกครับอะไรที่ส่วนตัวพี่นะมองว่าต้องหาจุดใหม่ๆในระหว่างแข่งเนี่ยต้องในระหว่างแข่งเท่านั้นเลยเพราะว่าไม่งั้นจะถูกจับจุดได้แล้วก็ห่างหายจากโปรลีกมาซีซั่นหนึ่งเนาะแต่ก็น่าจะยังเรื่องความนิ่งความเก่าเกมผมว่ามีมาก็น่าจะยังรักษาไว้ได้อยู่นะพี่อ่ะความนิ่งความมาตรฐานมีแต่ว่าต้องดูความฉูดฉาดเอาเพย์เพราะมีมาเป็นผู้เล่นที่ชอบเอาเพย์คนหนึ่งเหมือนกันมาถึงซับพอร์ตอันนี้คือคนที่เรียกว่าพรสวรรค์ของเกมได้นะคนนี้มอสตั้งแต่แข่งแอลอะไรเขาเป็นแชมป์มาหมดก็มอสเป็นผู้เล่นซัพพอร์ตที่เล่นได้ทุกแนวทั้งแอคทีฟทั้งดีเฟนซีฟใช่ไหมพี่เป็นคนที่ลุกหนักเวทหนักเวทหนักเล่นเอาเพย์หนักฝ่าตาฝ่าป่าฝ่าคือเขาจะเดินต้องมองว่าจริงๆป่าฝั่งตรงข้ามเลยนะพี่ที่เราพูดมาทั้งหมดก็คือซัพพอร์ตที่มาตรฐานดีมาหมดใช่ป่ะครับแต่คนนี้คือซัพพอร์ตที่เล่นเอาเพย์บ่อยที่สุดในซัพพอร์ตใช่พี่ซัพพอร์ตที่พยายามทำอะไรที่มันเหนือกว่าซัพพอร์ตใช่ใช่พี่คือทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันใช่แบบว่าช็อตเวอร์นะมอสมีให้เห็นเยอะมากใช่ครับอ่ะมอสชอบเอาเพย์แต่บางทีความเอาเพย์ของมอสทำให้ทีมชนะเลยหรือเฟลจุดใหญ่ได้เหมือนกันนี่อาจจะเป็นข้อเสียใช่แต่คืออาจจะแบบว่าเรียกถึงกี้แหละเหมือนมีมาร์กอ่ะครับทำได้ทำในช็อตที่แบบยากๆได้อ่าเน้นช็อตยากครับถือว่าเป็นผู้เล่นระดับสูงคนหนึ่งก็มอสจริงๆเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต้องเรียกว่าไม่ยอมแพ้เกมตามหากเป็น 5-6,000 บางทีแม่งท้อแล้วอ่ะเกมบ้านในเกมแข่งอ่ะครับผมเฮ้ยยังสู้ได้เฮ้ยเราไปหาจุดนี้ดีไหมอะไรยังไงพลิกได้ไหมทำสวนได้ไหมมอสจะพยายามคือสู้อ่ะสู้จนบ้านแตกอ่ะเป็นคนที่กระหายชัยชนะสูงมากครับและด้วยการที่เขากดเก็บกดมาจากดิวิชั่น1เขาจะระเบิดระบายเต็มที่จะระเบิดในโปรลีกได้ขนาดไหนอันนี้คือต้องติดตามดูเพราะว่าเอาความจริงแล้วส่วนตัวเชก็ไม่รู้ว่าฟอร์มตอนนี้เป็นยังไงกันแล้วบ้างนะอาจจะบุ้มบุ้มบุ้มไปเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้อาจจะทำให้แบบที่เบคอนพลิกล็อกกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งที่ไม่ได้คุกคีที่ไม่ได้อะไรไม่ใช่ว่าแต่หักแต่ว่าอยากเห็นทีที่แบบว่าโผล่มาแล้วแบบบุ้มเกิดมาครับเราก็อยากดูเซอร์ไพรส์ของทีมเราบ้างเนาะในฐานะที่เราเป็นคนมองแล้วตอนนี้ก็อยากเห็นเซอร์ไพรส์อะไรบ้างสำหรับมันก็ช็อตสวยๆของเบคอนที่แบบภาพติดตาอยู่ตลอดแต่มอสก็มีข้อเสียเหมือนมาก็คือเป็นสตรีมเมอร์คนจะจับทางใช่ไหมพี่ใช่คนจับทางได้ชอบสอนคนครับคนมันก็จะรู้ว่าอย่างไงทำอะไรต่ออ่าก็ต้องระวังต่อไปพี่คนสุดท้ายเขาเรียกว่านี่นะเซเลบเบคอนขวัญใจมหาขวัญใจมหาชนคนที่จะต้องเหนื่อยที่สุดเป็นเด็กปั้นของเชจนตอนนี้ชื่อเสียงนี่นะรีมิกเซเลบรีมิกนะครับตอนนี้เป็นเซเลบรีมิกเซเลบแล้วถามส่วนตัวเลยเป็นผู้เล่นออฟเลนที่มีประสบการณ์ที่สูงที่สุดในเกม ROV เลยนะครับเพราะเขาฝึกแต่ออฟเลน
และอันนี้คือพูดถึงเรื่องประสบการณ์เขาแข่งเกมตั้งแต่แรกๆแข่งมาทุกทัวร์แข่งชนทุกต่างประเทศทุกคนถูกไหมประสบการณ์เขาสูงประสบการณ์สูงแต่ว่ามิกนิ่งไม่พอไอ้มิกเป็นคนที่สภาวะจิตใจนิ่งไม่พอครับแต่เรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงแม้มันแบบมันเยอะอ่ะเห็นๆกันอยู่แล้วอะลิมิตมันพอๆกับมีมาร์กกับมอสเลยนะคนเนี้ยแต่สำหรับมุมมองผมไม่พี่อ่ะมันเหนื่อยมากซีซั่นเนี้ยลิมิตจะเหนื่อยมากเหนื่อยมากด้วยการที่ว่าเขาชนเลนกับทุกคนจนทุกคนน่าจะจับทางลิมิตได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะถูกกดดันที่สุดก็คือการเป็นสตรีมเมอร์เล่นตัวอะไรบ้างเก่งตัวไหนบ้างเก่งตัวไหนเอ็นเล่นแบบไหนนี่แหละที่จะเป็นข้อเสียที่ผมว่าเขาจะมาเล่นลิมิตลิมิตสำหรับเชนะสำหรับพี่นะลิมิตก็คือจริงๆลิมิตเป็นคนที่ช็อตโชว์ก็มีให้เห็นช็อตเฟลก็มีให้ดูครับแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นฮีโร่ตัวไหนอะถ้าเล่นเก่งอะจับมาก็คือเก่งเลยใช่ไหมก็คือมั่นใจได้ 100% ว่าเกือบชนะแต่เสียตรงที่ลิมิตฮีโร่ภูน้อยเล่นได้ไม่ได้หลากหลายใช่ไหมพี่สมมุติ10ตัวลิมิตอาจจะเล่นได้ไม่ถึง10ตัววันนี้อาจจะเหนื่อยในการเหนื่อยในการทีม5เกมมองว่าเหนื่อยเหนื่อยใน Global Ban ลิมิตเนี่ยครับครับโดยส่วนตัวชนเลนเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าชนเลนไม่ต้องถามผมเลยเหนื่อยใน Global Ban เพราะว่าวิกเล่นออฟเลนชนกับลิมิตใช่มั้ยใช่พี่ตอนชนกันเป็นยังไงชนกันลิมิตก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกเลยจับทางได้จากการเป็น YouTube ของลิมิตถ้าพูดกันตามตรงเลยเพราะว่า1ก็คือที่เล่นกันลิมิตในเลนได้เนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าเพราะดูสตรีมลิมิตแล้วลิมิตจะชอบสอนเยอะใช่ครับแล้วคราวนี้เราเลยรู้ว่าลิมิตจะเล่นแบบไหนสไตล์ไหนมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมพูดขึ้นมาว่าลิมิตจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นในซีซั่นนี้ในฐานะออฟเลนเพราะว่ามีอะไรให้ดูเยอะใช่ครับแล้วสมมติลองเทียบแค่ลิมิตกับจอมมี่ตอนนี้สไตล์ไหนวะสมมตินะสไตล์ไหนวะตอนนี้เก่งตัวอะไรใช่เราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นอะไรเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ซ้อมทีมหรือไม่ได้ดูแข่งแต่ลิมิตไม่ต้องซ้อมทีมไม่ต้องดูแข่งรู้แล้วเพราะเป็นสตรีมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์แล้วภาพรวมของเบคอนเอาจากที่เชียร์มองนะเคลลี่กล้องยังต้องหาประสบการณ์ระหว่างแข่งเกตเติร์ดจะจูนได้ขนาดไหนแล้วมันพูดถึง3หน่อเบคอนที่เป็นทั้งสตรีมเมอร์เป็นทั้งเหมือนคุณครูบาอาจารย์ของ RV ถูกไหมครับผมสไตล์ของเขาต้องฉีกและแปลกใหม่เท่านั้นนะถึงจะชนะใช่ใช่ครับไม่งั้นถูกจับตาถูกจับไม่งั้นเหนื่อยอย่างที่วิกก็คือเป็นผู้เล่นท็อปแรงที่มาพูดเพราะว่าก็คือมันมีอะไรให้จับตามองอ่ะคือมันเจอบ่อยอ่ะคือมันเจอทุกวันเลยอ่ะลงแรงยังไงก็เจอทุกวันไม่ว่ามีสตรีมให้นั่งดูด้วยว่าสไตล์การเล่นเป็นยังไงใช่ครับเหนื่อยสำหรับทีมโซเชียลนะครับต้องเรียกว่าทีมขวัญใจมหาชนนะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าก็เคยมีสมัยก่อนมีดราม่าเรื่องมันจะมีตั้งแต่เมื่อก่อนก็คือเป็นซ้อมทีมสตรีมแล้วตั้งแต่แบบ2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นการเปิดแผนนู่นนี่นั่นกลายว่าตอนนี้สตรีมเดี่ยวก็เป็นการเปิดแผนของตัวสกิลเพลย์ผู้เล่นนะใช่พี่นี่แหละอันที่ผมหมายถึงก็มาสรุปให้ฟังก็คือเป็นทีมที่ประสบการณ์ผู้เล่นสูงฝีมือมีทุกคนเป็นทีมที่เรียกว่าเก่งได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องโดนดักในสไตล์การเล่นของตัวเองเพราะว่าเป็นทีมที่เปิดเผยสกิลเพลย์ตัวเองออกไปให้ผู้ชมได้รับชมนี่แหละพี่ที่จะต้องเป็นเรื่องหน้าเป็นห่วงแล้วเรื่องออฟไลน์เป็นไงบ้างพี่เรื่องเพย์ออฟสูงไหมถ้าให้เราให้บาร์ซ่ากับทารอน
90% ใช่ไหมใช่พี่เบคอนพี่มองว่าสัก70 60สัก 70% เพราะเขาจะเหนื่อยจากที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกฝีมือความนิ่งการไปนั่งสเตจออฟไลน์เขามีประสบการณ์หมดทุกคนนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาอ่ะจะฉีกออกจากตัวเองอ่ะเปิดประตูเพื่อเอาเพย์อะไรใหม่ๆหรือว่าทำอะไรที่ไม่เหมือนตอนสตรีมอ่ะครับผมอันเนี้ยต้องสู้กับตัวเองใช่ใช่ใช่พี่แล้วก็มองว่าเป็นทีมที่ต้องรับแรงกดดันเยอะในแต่ละแมตช์เพราะมีแฟนคลับรอชมสูงแฟนคลับรอชมสูงการกลับมาการคัมแบ็กสภาวะจิตใจชนะโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดพลาดแพ้แมตช์ใดแมตช์หนึ่งขึ้นมาเสียงตอบรับเลยอยู่ที่สภาวะจิตใจนักแข่งว่าจะกล้าผ่านไปได้ไหมมองว่าสามารถเข้าเพลย์ออฟได้นะเบคอนอยู่ที่เป็นการพัฒนาทั้งจิตใจแล้วก็ความฉูดฉาดการเล่นการเอาเพลย์ในแข่งมากกว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองอีกทีเหมือนกันเพราะว่าเขากลับมาด้วยความกดเกลียวเกลียวโกรธถูกไหมเกลียวกราดด้วยแล้วก็เป็นไลน์อัพใหม่ด้วยที่มีเกสเจอร์จากไคลี่กล้องมาเสริมส่วนตัววิกมองว่าไงภาพรวมผมมองว่ายังเหนื่อยอยู่เหนื่อยเพราะว่าต้องเจอกับอีโวนทารอนแล้วก็บาซ่ายังไม่พูดถึงบุรีรัมย์นะพี่คือเราจะพูดถึงท็อปทีม4ทีมที่ได้เข้าใช่ไหมใช่เรามองแล้วว่า3ทีมแรกเนี่ยคือทารอนบาซ่าและอีวอนเนี่ยที่น่ากลัวมากๆเพราะอีวอนเขาแสดงให้เห็นตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะพี่ว่าเขาเข้าได้เขาเข้าเป็นอันดับที่2ด้วยแล้วตอนนี้คนน่ากลัวแล้วตอนนี้น่ากลัวมากแล้วบาซ่าก็น่ากลัวบาซ่าก็น่ากลัวและทารอนโหดแล้วทารอนโคตรน่ากลัวเท่ากับว่า3ทีมในที่เราพูดไปแล้วเนี่ยอยู่ท็อปแหละอ่ะพอคราวเนี้ยเหลือเบคอนกับบุรีรัมย์แล้วบุรีรัมย์ซ้อมมาตลอดอยู่แล้วบุรีรัมย์ตอนนี้คือเป็นเบอร์1ของประเทศนะพี่นี่เรายังไม่พูดถึงบุรีรัมย์นะผมมองแล้วโดยรวมของเบคอนนี่เหนื่อยสุด ไม่ได้เหนื่อยจากการเก็บประสบการณ์เหมือน KOG หรือว่าเหมือนกับAHQ ที่เราพูดไปก่อนคำว่าเหนื่อยคำว่าเหนื่อยมันต่างกันก็คือทีมไอ้พวกทีม AHQ อะไรอย่างเงี้ยคือเหนื่อยในการแข่งแต่ละแมตช์เพราะเพิ่งแต่เบคอนเหนื่อยในการเข้าเพลย์ออฟใช่พี่อันนี้มันจะคือคนละระดับแล้วอันนี้คือระดับสูงขึ้นมาเป็นเหนื่อยอีกแบบนึงมันต้องเบคอนเนี่ยต้องมองถึงเพลย์ออฟมันต้องดีดมันต้องโชว์มันต้องแบบฉีกให้มากกว่าเดิมครับและจูนกันเข้าไปออฟได้จูนกันให้ติดต้องเป็นกำลังใจกันให้ต่อไปใช่ไหมพี่ก็รอชมมีลุ้นแล้วก็ไม่มีลุ้นเพราะว่าเราพูดไปแล้วอีก3ทีมอ่ะแน่ๆที่เราพูดกันไปแล้วก็เหลือเบคอนกับบุรีรัมย์คราวนี้แหละก็ว่าแต่อาจจะเซอร์ไพรส์เบคอนเราไม่รู้มีเซอร์ไพรส์อะไรเราอาจจะไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์เบคอนกลับมาฟอร์มขิงก็ได้ใช่พี่หรือนิมิกอาจจะไม่ได้เล่นเหมือนในแรงแล้วก็ได้อาจจะแบบเชกไปอีกระดับหนึ่งเลยก็ได้หรือตัวแก้ทางได้หมดเลยใช่อันนี้พี่ก็น่าชมน่าเป็นห่วงด้วยแล้วก็น่าชมด้วยก็เป็นกำลังใจให้เขานะครับต่อไปเป็นทีมสุดท้ายเป็นทีมที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศมาแรงที่สุดนะตอนนี้และก็เข้าไปชิงกับแฟตเป็นเรียกได้ว่าเป็นรองแชมป์เลยนานาชาติเป็นรองแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ของประเทศในซีซั่นล่าสุดเรียกเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศได้อยู่ไหมพี่ตอนนี้คือเบอร์หนึ่งสำหรับผมก็ยังให้เบอร์หนึ่งอยู่และเขาชนะด้วยมาสกอร์ขาดมาตลอดนะเขาเก็บคะแนนที่หนึ่งเข้าออฟไลน์ที่หนึ่งครับเป็นทีมที่มาแรงที่สุด AIC ก็เก็บคะแนนก็ที่1ที่1ที่1มาโดยตลอดแล้วกลายเป็นแพ้ทีมแฟตใช่พี่เขาไม่ใช่ท็อปของประเทศนะต่างประเทศยังให้เขาท็อปนะ
ใช่ใช่ครับพี่เพราะว่าทีมแฟนเองก็พูดเองพูดเลยว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะได้แชมป์เขาคิดว่าบุรีรัมย์จะได้แชมป์เพราะบุรีรัมย์เก่งกว่าพวกเขาเยอะมากด้วยผู้เล่นโดยผู้เล่นแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นทัมมิ่งต่างๆแต่ตอนนี้บุรีรัมย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเรียกว่านิดหน่อยแต่น่าตกใจสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับผมเป็นทีมที่เรียกว่าคิดเบอร์หนึ่งอยู่แล้วอ่ะเบอร์หนึ่งใช่พี่แล้วเขาแค่ต้องการเสริมจุดข้อด้อยของเขาเพื่อการต้องการรักษาแชมป์และไปแข่งนานาชาติใช่เพราะตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีใครได้แชมป์ติดต่อกันนะครับผมหรือว่าบุรีรัมย์อาจจะทำได้อันนี้ก็ไม่รู้นะก็มาพูดเล่นคนแรกสำหรับมังกรใหญ่เต๋านี่น่าจะเป็นสำรองนะมองว่าเต๋าจากที่เคยชวนเล่นมาเต๋าฝีมือไม่ได้แข็งขนาดนั้นอันนี้ที่เคยชวนเล่นมาด้วยกันนะครับผมยังเป็นผู้เล่นที่ต้องหาประสบการณ์อีกสักพักหนึ่งเลยแล้วก็เราไม่ได้เห็นเขาลงเลยถูกไหมลงบ้าง10แมตช์อาจจะลงแมตช์2แมตช์อะทำให้เราไม่เห็นสกิลเพลย์ในการเล่นเขาแล้วปัจจุบันนี้ไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขาดีดได้ขนาดไหนแล้วเขาเงียบหายไปเลยเจอในแรงบ่อยอยู่พี่อ้าวเหรอเป็นไงบ้างสำหรับบิ๊กเป็นไงบ้างผมว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับเลนมังกรใหญ่คนอื่นๆนะพี่เต่าก็จะต้องพัฒนาอีกก้าวหนึ่งอะพี่คือผมอะเจอเขาบ่อยในเลนแคนนี่เพราะว่าซีซั่นนี้ผมเล่นแคนนี่บ่อยใช่ไหมล่ะแล้วคราวนี้ก็ได้เจอเขาก็รู้สึกว่ามันมีอย่างแคนนี่กล้องอย่างเงี้ยอะกดดันได้สูงเยอะก็คืออย่างแคลิโก้ก็ยังดีกว่าเต๋าใช่นี่ก็คือว่าเต๋าคือแบบต้องเหมือนเสริมพลังงานเข้าไปอีกเท่าตัวนึงอะพี่เพื่อที่จะให้ก็จะได้ทุกคนไปฉีดขึ้นมาเป็นตัวจริงใช่ครับก็ยังแล้วก็เท่านี้จบแล้วเต๋าใช่เพราะว่าเต๋ายังไม่มีข้อมูลอะไรมากเท่าไหร่ในการแข่งขันก็เห็นน้อยใช่ใช่ครับต่อไปเป็นผู้เล่นที่มังกรใหญ่ 007X ตีพึ่งเข้ามาใหม่เป็นที่ผู้เล่นที่ทุกคนรู้จักกันดีอันนี้แหละที่จะทำให้บุรีรัมย์แข็งขึ้นใช่ไหมบุรีรัมย์แข็งแกร่งขึ้นผมโดนฟ้องแล้วไอ้สัตว์บุรีรัมย์ก็ต่อพี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ก็ตีสี่แล้วก็เบอร์กันบ้างใช่ครับก็ตัวเจ็ดเอ็กซ์นะครับเป็นผู้เล่นที่ถือว่าเซอร์ไพรส์มากสำหรับบุรีรัมย์เพราะว่าเขาเล่นจังเกิลมาตลอดถูกไหมใช่ครับและคราวนี้กลายเป็นว่ามาปิดจุดอ่อนมังกรใหญ่อย่างบุรีรัมย์ได้ดีมากในส่วนตัวที่เชคิดนะเป็นผู้เล่นที่มีไมซ์เซ็ตสูงสกิลเพย์มั่นคงไมเซ็ตสูงก็คือมีความคิดการอ่านเกมที่เยี่ยมเพราะว่าทำไมถึงรู้เพราะว่าเคยร่วมงานด้วยกันมาก่อนและเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งอยู่แล้วด้วยเป็นผู้เล่นเป็นเพลเยอร์ท็อปเทียร์ของประเทศไทยนะอันนี้ต้องเรียกว่าท็อปเทียร์เลยใช่ไหมพี่ใช่คนนี้ คือหลายเกมด้วยเก็ตไหมต้องมองเป็นเพลเยอร์ท็อปเทียร์เลยและแคลรี่น่าจะเป็นตัวถนัดของเขานะพี่เมย์เนี่ยไม่รู้แล้วต้องบอกว่าจริงๆเขาดังมาจากแคลรี่ป่าถูกไหมไวโอเลตบิ๊ดเพราะว่าเขามาเสียศูนย์เสียไปแป๊บนึงตอนแอสซัสซินป่าตอนที่เมตาเปลี่ยนเมตาเปลี่ยนอ่ะทุกคนเห็นชัดปังบุรีรัมย์แก้ไขมามังกรใหญ่ดิได้แคลรี่ไปเลยนี่อาจจะเข้าทางเขามากกว่าเดิมสำหรับไม้นะที่เคยร่วมงานกันมาถ้าซัพพอร์ตป้องกันเขาได้เขาโชว์ได้เยอะมากอาจจะมีจังหวะเอาเพย์สวยๆเพราะว่าเขาเป็นแคลรี่ที่บางทีแอบล้ำเส้นเหมือนกันถูกไหมครับพี่แคลรี่ล้ำเส้นคือแคลรี่ที่ต้องการเอาเพย์ใช่ๆพี่ถ้าซัพพอร์ตรับเขาได้ไม่ต้องห่วงเลยเขาแบกได้แน่นอนและนี่แค่พูดถึงคนแรกนะพี่ถ้าพูดถึงตัวทีคนแรกนะใช่แค่ 007X แบกได้นี่คือแบบ
ชนะแน่นอนนี่คือผู้เล่นคนแรกนะพี่บุรีรัมย์ที่เป็นผู้เล่นประสบการณ์สูงสกิลเพย์ดีการอ่านเกมเก่งทีมเวิร์กดีครับผมอยู่ที่อันนี้เรื่องเดียวเข้ากับทีมได้มากขนาดไหนแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอ่ะอันนี้คือความจริงอ่ะบิ๊กมองว่าไงสำหรับไม้ผมมองว่าเขาเก่งอยู่แล้วเป็นใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าไม้เป็นผู้เล่นพรสวรรค์สูงอย่างผมเองเนี่ยผมเจอไม้บ่อยใช่ไหมเขาในแรงก์อ่ะนะพี่เขาก็จะโชว์ให้เห็นอยู่ตลอดว่าเขาแบกทีมได้แบกด้วยวิธีไหนในการฟาร์มเก็บฟาร์มแบบไหนแล้วเขาก็จะมาแก๊งของเขาแล้วเขาได้หลายตำแหน่งด้วยใช่ครับเขาเล่นแล้วมองว่าการสตรีมมีผลไหมเพราะเขาก็เป็นผู้เล่นที่เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งผมว่าน้อยครับผมว่าบุรีรัมย์ปรับเปลี่ยนแผนได้ทำให้ไม้เล่นกับปองได้มาเพราะตอนที่ไม้สตรีมเขาสตรีมในฐานะป่านะพี่ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นส่วนใหญ่เขาจะไปตำแหน่งป่าบ้างกลางบ้างออฟเลนบ้างทำให้คนเห็นในพื้นที่การเล่นแครี่เขาน้อยน่าสนใจผมว่าเข้าการเข้าไปบุรีรัมย์เนี่ยผมว่าน่าจะเรียกว่าน่ากลัวจัดแผนให้เขาอยู่แล้วให้เขาได้เล่นเรียกว่าขอให้เขาได้เล่นเขาก็จะได้โชว์ถือว่าน่ากลัวคนหนึ่งเลยครับอ่ะจบต่อไปป่าไม่พูดถึงไม่ได้ First One คนสุดท้ายพี่คนนี้ต้องพูดถึงคนสุดท้ายคนนี้ผมก็เป็นอันนี้เขาอยู่อ่ะแล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเป็นเอาป่าสำรองก่อนบูโนปิงเป็นอันนี้เด็กไฟแรงเด็กไฟแรงที่เคยเห็นว่าขึ้นที่1เซิร์ฟช่วงหนึ่งนะใช่พี่แล้วเป็นเด็กอายุที่16น้อยที่สุดป่ะพี่7มั้งน้อยเป็นเด็กที่สุดในวงการโปลิอาเวและบูโนปิงอันนี้ก็รู้จักมากครับได้แชมป์เหรียญอ้าวได้คว้าเหรียญทองเหมือนกันคือสำรองไม่เก่งเลยอ่ะใช่ถ้าพูดถึงสำรองแล้วก็คือเหมือนเด็กคนนี้นะพรสวรรค์อีกคนหนึ่งปั้นได้โตอ่ะพี่มองว่าไอ้บูเนี่ยปั้นไปไกลได้มากเลยใช่ก็คือยังอีกสัก4ปีมึงเป็นท็อปเทียร์ได้เหมือนกันอ่ะใช่พี่อันนี้สำรองนะนี่สำรองนะพี่หรืออาจจะแค่ปีเดียวเพราะพี่ดูปีที่แล้วเขาก็มีซีซั่นที่แล้วอ่ะมีการลงเล่นบ้างขึ้นมาเขาสลัดขึ้นมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งป่านะพี่แล้วเฟิร์สวันขยับไปแคลรี่เลนมังกรใหญ่ใช่ก็คือแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ด้อยเขาก็ชวนกับผู้เล่นโปรอีกลีกคนอื่นได้เหมือนกันในฐานะตัวสำรองและเขาโชว์ให้เห็นตอน AWC แล้วด้วยตอนที่แข่งกับ AHQ รอบจริงว่าเขาผ่านพวกทีมใหญ่ๆมาตอนที่เขาจะไปแข่ง AWC ก่อนหน้านี้อ่ะพี่บูโนปิงก็ได้โชว์ให้เห็นแล้วและยังได้โชว์ล่าสุดในบุรีรัมย์ในตอนรอบออฟไลน์เล่นมาจนถึงรอบจริงแล้วก็เปลี่ยนบุรีรัมย์กักป่าสำรองตัวนี้ไว้ทีเด็ดมากใช่ครับเพื่อมีอะไรคือบูโนปิงสามารถเป็นตัวจริงได้เลยเป็นผู้เล่นที่พร้อมลงได้เลยใช่ถ้าวันไหนเฟิร์สวันไม่สบายหรือว่าอะไรต่างๆสภาวะร่างกายอะไรไม่พร้อมสามารถเล่นบูเล่นได้แบบแข่งได้เลยใช่ก็คือน่ากลัวอีกคนหนึ่งเลยนี่แค่สำรองนะนี่แค่สำรองนะกับพูดถึงแค่ตัวจริงคนแรกไปเนี่ยตัวจริงคนแรกนี่คือถ้าแบกได้คือเกะมีสิทธิ์ชนะต่อไปต่อไปยังอ่ะต่อไปเลยครับต่อไปซัพพอร์ตอิสลินดิวหนึ่งเดียวในบุรีรัมย์ก็ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมใช่ไหมพี่อิสลินดิวเป็นคนที่ไม่กักสกิลจ่ายสกิลเก่งก็กดดันข้อมูลเพื่อนเยอะเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลให้เพื่อนทำให้เพื่อนเล่นเกมง่ายเกมเล่นเกมได้ง่ายถูกไหมครับคุมสถานการณ์เป็นไงบ้างพี่จากที่พี่เคยร่วมงานคุมสถานการณ์ดีคอเกมดีครับก็เป็นผู้เล่นที่เป็นเด็กแล้วก็เก่งมากนะถ้าพูดถึงให้เขาอยู่ในระดับ KSSA นี่คือเขาสามารถอยู่ในระดับมาตรฐานนั้นได้ไหมพี่จากที่พี่เคยร่วมงานต้องมองว่าเขายังขาดประสบการณ์อยู่แต่เขาได้มาหลายแชมป์แล้วนะพี่เขาเป็นคนเก่งนะแต่ว่าบางทีอ่ะเขาไม่นิ่งนี่คือยังเป็นข้อเสียอยู่ใช่ไหมพี่ยังเป็น
ข้อเสียอยู่แต่ถ้าสภาวะจิตใจเขานิ่งเขาสงบเก่งครับเขาก็ยังถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดคนนึงเหมือนกันครับใช่แล้วส่วนตัวคิดว่าไงบิ๊ก ส่วนตัวผมเหรอผมมองว่าเขาเล่นคอเกมให้เพื่อนเก่งอย่างนี้เก่งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นซับแบบไปเปิดให้เพื่อนหรือว่าอะไรเก่งนะพี่เก่งในที่หมายผมหมายถึงตอนนี้คือการหาข้อมูลให้เพื่อนเขาเก่งเนี่ยการหาข้อมูลเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมเล่นง่ายใช่ถ้าแค่เขาหาข้อมูลให้เพื่อนได้และเขากลับมารอเล่นพร้อมเพื่อนได้ทุกคนมันเก่งอยู่แล้วอะพี่ทีมเนี่ยเก่งทั้งทีมอยู่แล้วอะแล้วแค่หาข้อมูลกลับมาให้เพื่อนและให้เพื่อนรอเล่นอะมันเหมือนกับเป็นคีย์เพลเยอร์อีกคนหนึ่งเหมือนกันเลยนะพี่ก็ถือว่าในตำแหน่งก็คือเป็นผู้เล่นตัวสำคัญตัวสำคัญเหมือนกันนะอิสลินดิวต่อไปดาร์คสเลเยอร์ซัมเมอร์คนนี้เป็นยังไงบ้างพี่จากที่เคยร่วมงานซัมเมอร์จริงๆเป็นคนที่ช็อตเอาเพย์มีเยอะเล่นได้ดีแล้วก็เล่นได้หลายตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นแทงแอสซัสซินสปิทพุทธหรือเติมทำได้ดีทั้งหมดครับแต่ก็ช่วงซีซั่นที่แล้วหายไปเพราะว่าโอไฟเข้ามาเป็นตัวจริงแทนโดดเด่นโอไฟโดดเด่นกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซีซั่นนี้เขาจะดีตัวเองมาได้มากขนาดไหนนะสำหรับซัมเมอร์ถ้าสำหรับผมชนเลนเนี่ยเขาใช่ไหมพี่เวลาลงแรงหรือว่าอะไรเนี่ยในเลนเนี่ยซัมเมอร์แข็งอยู่แล้วขาดอย่างเดียวถ้าซัมเมอร์ทำได้เหมือนกับทีมที่เล่นรวมกันเป็นทีมได้ผมก็ว่าซัมเมอร์ก็ยังเป็นออฟเลนที่แข็งแกร่งคนหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าถ้าในเลนเขาแข็งแล้วเนี่ยในซีซั่นที่แล้วที่เขาเป็นสำรองเนี่ยเพราะว่าเขาผิดพลาดจากเรื่องการเติมไฟใช่ไหมพี่ถ้าใครได้ไปศึกษาข้อมูลอะที่เขาได้เป็นสำรองเพราะโอไฟเติมไฟได้ไวกว่าหรือว่าดีกว่าแต่ซัมเมอร์เนี่ยในเลนแข็งกว่าไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดรับ2รับ3ได้หมดสายยากแต่ถ้าซีซั่นเนี้ยเขาทำได้เหมือนซีซั่นที่แล้วคือรับ2รับ3ได้แล้วก็ไปเติมเพื่อนได้ดีเขาก็จะเป็นดาร์คเซเลเยอร์คนหนึ่งที่เป็นอารมณ์จอมมี่เลยได้เลยอารมณ์จอมมี่เลยใช่ถูกเพราะว่าเราเคยเจอซัมเมอร์ในแรงเวลาจับเวเลสแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราก็สกิลช็อตแม่นใช่ตายสักทีสิวะใช่คือถ้าทีมไหนดูคลิปที่เราอัดอยู่เนี่ยคือแมตช์เวเลสของซัมเมอร์เถอะคือแบบเหนื่อยมากเป็นคนที่แบบเล่นเวเลสได้เก่งมากจริงผมเคยเจออยู่รอบนึงอะเวเลส 1-4 อ่ะเขาก็ทำของเขาได้เวเลส 1-4 อ่ะเป็นคนที่เชื่อได้เชื่อถือได้ในฝีมือใช่ใช่ครับแต่ว่าซีซั่นที่แล้วอาจจะมีจุดต่างกับโอฟายแค่เล็กน้อยเรื่องการเติมไฟแต่ก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือดีเก่งเลยก็ได้ได้นะถ้าจะพูดว่าเก่งเลยก็ได้เพราะว่ามันก็มีช็อตที่เขาแบกทีมทำให้ชนะมาในซีซั่น3มันก็มีครับต่อไปเป็นเคเดซิตดาร์คเซเลเยอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นเพิ่งเข้ามาเลยคนใหม่ของบุรีรัมย์ไม่ได้ติดตามผลงานเลยคนนี้พี่เป็นไงบ้างพี่เคเดซิตก็คือมาจากเวิร์กพอยต์ครับเคเดซิตแต่เขาพาทีมไปได้แชมป์เหรียญทองมาเหมือนกันนะพี่จริงๆเคเดซิตก็เป็นผู้เล่นที่ถือว่ามาตรฐานดีเล่นแข็งแต่เติมไฟยังไม่แข็งเดินเกมยังไม่นิ่งอาจจะเป็นสำรองใช่ไหมแต่เป็นคนที่เล่นทีม5ได้เก่งเวลาเกิดไฟท์เขาทำได้ดีเขาทำหน้าที่ได้ดีของเขานะครับแต่อาจจะไม่ค่อยมีช็อตเอาเพย์ซัมเมอร์มีช็อตเอาเพย์แต่เคเดซิตไม่มีช็อตเอาเพย์แต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบุรีรัมย์บุรีรัมย์มีคนแบกเยอะมากใช่ใช่พี่แล้วถ้าแย่งกันเอาเพย์คนรับจะไม่ค่อยมีใช่ใช่ใช่เอาเพย์เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามีมากเกินไปมันจะกลายเป็นโยนใช่ใช่ใช่พี่อันนี้พี่ไม่รู้เพราะว่าสมมติอะไรวะวิกคิดต่างกับพี่วิกคิดว่าเติมไฟไม่ดีถูกต้องไหม
สำหรับผมในการเล่นเรียนดาร์กใช่ไหมซัมเมอร์โอเวอร์ไฟอ่ะวิคคิดว่าโอเวอร์ไฟเติมไฟได้ดีกว่าใช่ใช่ในสายแต่ของพี่อ่ะคิดว่าซัมเมอร์อ่ะชอบเอาเพย์จนบางทีอ่ะทีมสมมติทีมรับคนอื่นที่เอาเพย์อยู่แต่ว่าซัมเมอร์เสือกเอาเพย์อีกมันเลยมีเยอะเกินไปเลยต้องการคนธรรมดาโอเวอร์ไฟคือคนเก่งแบบธรรมดาครับไม่เน้นเอาเพย์แต่เน้นเล่นกับเพื่อนมาทำให้ทีมเล่นง่ายบางทีไม่ต้องเอาเพย์เยอะแต่ก็เล่นง่ายมันก็เป็นสไตล์แต่ละทีมที่เขาต้องการอะไรอ่ะตอนนี้มีถึงใน 7X Outplay ครับอินซิดิวหาข้อมูลอ่ะต่อไปพูดถึง1 Outplay ของบุรีรัมย์อีกมิดเลนนูนูที่1ของโลกนูนูคือเด็กอันดับ1ของโลกเด็กหนุ่มพรสวรรค์มิดเลนครับแล้วมีอาจารย์เป็นมีมาร์คอันนี้รู้มาเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาศึกษามีมาร์คดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนเขาช่ำมากจนเขาได้ฝีมือมีมาร์คมาแล้วฝึกได้ฝีมือตัวเองมาจนเขาเป็นตัวเองของเขาก็เขาคือผู้เล่นหนึ่งหนึ่งที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้นะพี่มองว่านูนูคือเล่นกลางที่เก่งที่สุดในไทยตอนนี้ตัวนะเหมือนผมก็ให้เพราะเล่นกลางนี่เก่งที่สุดหนึ่งเขาขยันศึกษาเขาขยันฝึกขยันศึกษาจากผู้เล่นที่เก่าเกมแล้วก็มาเป็นสไตล์ตัวเองใช่ใช่ใช่ copy แล้วก็พัฒนาแล้วก็เป็นตัวเขาเองมันเลยสุดแล้วเขาก็ทำให้เห็นด้วยว่ามิดเลนที่เขาจะมีการแข่งหนึ่งหนึ่งพี่ได้ดูไหมดูเขาคือที่หนึ่งนั่นเขาแสดงให้เห็นแล้วเนี่ยคือเราเปิดมาแค่ 3-4 คนเนี่ยคือก็สยองกันหมดแล้วเขาถามว่าทำไมบุรีรัมย์เขาต้องการผู้เล่นที่มาตรฐานดีๆไม่ต้องเอาเพย์ไม่ต้องเก่งมากเพราะว่าคนเอาเพย์แม่งเยอะมากได้ทุกคนพูดง่ายๆเลยแล้วมาพูดถึงคนสุดท้ายที่เราเก็บไว้ป่าเฟิร์สวันป่าในดวงใจผมเฟิร์สวันจริงๆเป็นน้องที่สนิทมากตั้งแต่แข่งแอลกับพี่แล้วก็ตอนนั้นเป็นคนที่ทั้งคู่เนาะอยากร่วมทีมกันมากที่สุดครับพี่ต่างคนต่างอยากร่วมทีมกันมากที่สุดจีบกันไปจีบกันมาครับก็เป็นคนที่เอาเพย์ได้สุดยอดเล่นแอดได้สุดสกิลเพย์ไม่ต้องพูดถึงเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องฟาร์มหาเงินก็ไม่ต้องพูดถึงรวยอยู่แล้วคือเกมตามยังไงก็ตามจากเฟิร์สวันเกมตามแค่ไหนแต่ต้องระวังดาเมจจากเฟิร์สวันเบิร์ดตายอยู่ดีใช่เขาไม่รู้เขาไปหาเงินจากไหนเฮ้ยเปิดมาเฮ้ยทำไมเงินเท่ากันวะใช่แบบคือสกอร์คิวของทีมคือทีมเราคิว5สกอร์คิวอีกทีม0แต่เฟิร์สวันเงินเท่ากับแล้วเขาเงินฉีกจากทีมตัวเองมากเลยใช่พี่ด้วยการที่เขาฟาร์มแบบฟาร์มแท็กเลนทุกเลนแล้วก็ฟาร์มครบคีปครบทุกตัวเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ฟาร์มแค่นั้นนะพี่เขาฟาร์มข้ามไปแล้วแก๊งด้วยแก๊งอีกทำครบทุกอย่างไม่ใช่แบบว่าการฟาร์มคือไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มนะเน็ตฟาร์มไปรอสอนไปรอหาจังหวะไปเขาเดินไม่สุดเปล่าเขาจะวิ่งในทามมิ่งของอิสเรลินดิวอะพี่พออิสเรลินดิวเปิดปุ๊บและเน็ตเป็นเพลเยอร์ท็อปเทียร์เหมือนกันเพราะว่าเน็ตตั้งแต่สมัยดอทเขาเป็นแชมป์เขาเป็นอะไรเขาแอลเป็นแชมป์โอ้โหให้เป็นป่าอันดับหนึ่งของประเทศได้เลยไหมพี่อันดับหนึ่งเพราะว่าเนสกับดีฟ็อกฝีมือสกิลเพย์ทุกอย่างเก่งเท่ากันแต่เนสประสบการณ์ชีวิตของเนสคือสูงกว่าเยอะมากเพราะเขาแข่งมาเยอะกว่าแข่งเยอะกว่าโหยหาชัยชนะมากไอ้เนสอ่ะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นมากและเขาผ่านเรื่องร้ายๆมาจนเขาตอนนี้เขามันนิ่งเขาก็อยากทำให้ดีที่สุดในชีวิตของเขาครับอันนี้แหละทำให้เขาดูป่าเบอร์หนึ่งตอนนี้ต้องเรียกว่าป่าเบอร์หนึ่งใช่ๆผมก็ให้ป่าเบอร์หนึ่งเหมือนกันเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาก็เป็นขวัญใจผมเหมือนกันเอ็มวันเฟิร์สวันฝีมืออ่ะสำหรับวิกว่าไงไม่ต้องพูดถึงเลยพี่คือเขาจะเป็นคนที่ทำให้ผมช็อกอยู่ตลอด ในการที่เจียวอย่างที่เราเล่นแหลงกันอ่ะที่เรากดดันเขาอ่ะพี่ทุกอย่างแล้วพอเปิดมาเฮ้ย
ฟิร์สวันเงินนำทำได้ไหมวะใช่แล้วเวลาเงินนำของเขาไม่ได้เงินนำแล้วเขาเอาเงินไปทิ้งนะพี่เขาเอาเงินที่นำอ่ะเอามาเบิร์ดพวกเราตายมาเบิร์ดอีกฝั่งเห็นบ่อยในแข่งที่แบบว่าล่าสุดเลยเหมือนแบบบุรีรัมย์ใกล้แพ้จะแพ้อยู่เนทคิวเลนไปเก็บ3เฉยหยุดไอตอนที่เจอกับ AHQ ถ้าใครดูในโปรลีกใช่ไหมไม่ใช่รอบชิงแชมป์เป็นรอบเก็บคะแนนเหมือนจะแพ้แล้วอ่ะเงินห่างอย่างเยอะแต่เนทกลับมาเน็ตพิกเกมอันนี้ได้พิกเกมใช่และเน็ตเป็นป่าที่และเล่นคนเดียวเพื่อนไวมากเล่นคนเดียวก็ได้เติมเกมเพื่อนไวแล้วก็แถมยังหาเงินเก่งอีกครบเครื่องอ่ะพี่ครบเป็นวันครบจังเกิลเป็นตำราจังเกิลได้เลยใช่ก็คือเบอร์หนึ่งของประเทศณเวลานี้ได้เลยเรามามองภาพรวมบุรีรัมย์คือไม้แบกได้เน็ตแบกได้นุแบกได้ไอ้นี่แค่3ตำแหน่งนะแค่3ตำแหน่งแล้วไม่รวมซัมเมอร์หรือเคเนสิกอีกเราไม่รู้อันเนี้ยเชฟไม่กล้าการันตีเพราะว่าเขาแบกมา3คนแล้วอ่ะใช่เขาจะเอาใครมาอยู่จะเอามาแบกอีกคนเหรอจะเอาเคเนสิกมาก็ได้จะเอาซัมเมอร์มาก็ได้แล้วคือเขาจะเล่นแผนไหนก็ได้อ่ะใช่ป่ะล่ะพี่คือเอาจริงๆเอาคนธรรมดาเอาพูดจริงๆนะเอาคนธรรมดามาออฟเลนที่มาเล่นออฟเลนเป็นแข็งแล้วก็เล่นทีมไฟเป็นอ่ะบุรีรัมย์มันยังชนะได้เลยพอมีแค่เดินเกม4คนแค่3คนนี่ก็3คนเหลือแล้วอ่ะ3คนอ่ะ2ใน3ไม้กับเนทคือคนที่อ่านเกมได้ครับอันนี้คือ2ใน3ยังไม่รวมซัพพอร์ตเสริมกันไปอีกกลายเป็นคือแค่เขาจูนกันติดทำไมที่วิกบอกว่าซัพพอร์ตหาข้อมูลดีพอรู้อะไรมั้ยซัพพอร์ตไม่ใช่คนคอทีมนี้ซัพพอร์ตเลยมีหน้าที่หาข้อมูลให้เพื่อนเล่นง่ายให้เน็ตคอยที่จะเอาเกมใช่ไหมแล้วป่ามันจะรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรครับอ้าวตัวสมมติตัวป่าแพ้ปุ๊บดันเล่นสวนเปล่าหรือจะไปซ้อนเน็ตอ่านเกมได้หมดผมเคยเข้าไปฟังตอนเฟิร์สวันคอยอยู่ตอนนึงในการีน่าที่มันตัดคลิปเสียงมาคือจังหวะที่คอเกมอ่ะพี่คือจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่จะไฟแล้วเหมือนจะได้มาตัวหนึ่งแล้วคราวเนี้ยเพื่อนต้องการไฟต่อแล้วคราวนี้เฟิร์สวันพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงอย่าไปเล่นตรงนั้นสิกูต้องการแค่ว่ากูต้องการเก็บออบเจกต์เนี่ยมึงมาโซนตรงนี้สิมึงไม่ต้องไปเอาตรงนั้นเข้าไม่ต้องสุดได้แล้วก็ถอยมาทั้งๆที่มันสามารถเข้าไปเอาได้อีกแต่เฟิร์สวันคอเกมเพื่อที่จะเอาออบเจกต์ขึ้นบ้านไม่ได้บอกว่าฆ่าแล้วแน่ฆ่าแล้วไม่ได้อะไรใช่คือต้องบอกว่าคนเล่นแรงนะฆ่าได้ฆ่าแต่ไม่รู้ได้อะไรอ่ะแต่เนสคือฆ่าแล้วได้ออบเจกต์ฆ่าแล้วขึ้นบ้านฆ่าแล้วกินเงินอีกฝั่งมาอีกผมฟังในคอเขาว่าเหมือนเขาแบบมึงไปลุมฆ่าตัวเดียวเหมือนเนสไม่พอใจที่ไปลุมฆ่าตัวเดียวทั้งที่มันเหมือนทำให้ทั้งที่ภายนอกมองอ้อก็ฆ่าได้หนิทำไมใช่แต่เน็ตไม่พอใจเน็ตกลับมองว่ามันทำให้รูปเกมที่เน็ตเดินอยู่เสียเพราะตอนนั้นเน็ตเล่นไวโอมองลึกกว่านั้นใช่ครับเขาต้องการที่จะเก็บออบเจกต์และสโนบอลไปเรื่อยๆใช่เขาต้องการสโนบอลเขาไม่ต้องการให้เกมหยุดไหลพอเขาเล่นไวโอเขาเลาะไปแล้ว3ป้อมใช่ไหมพี่และคราวนี้ซัมเมอร์กับอิสลินดิวแล้วก็เต่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะไปเล่นมังกรใหญ่3คนไปได้ตัวหนึ่งแล้วก็ปองเสียอันติแต่เน็ตคอร์เคมแบบไม่พอใจว่าอย่าไปเล่นตรงนั้นสิกูต้องการแค่แบบเคลียร์ตรงนั้นเสร็จแล้วมึงก็เดินขึ้นมาแล้วซัมเมอร์บอกอ่ะงั้นผมลงล่างนะเต๋าบอกงั้นผมขึ้นบนบอกไอ้ไม่ใช่ไอ้เต๋าลงล่างไอ้มันขึ้นบนคือความคิดของเขาคือเขาต้องการที่จะให้เป็นเกมของเขาอยู่ตลอดความคิดเขาอยู่อีกระดับหนึ่งใช่เขาต้องการเป็นคนเลือกไฟเองไม่ใช่เจอคนหลุดแล้วก็ฆ่ามันจริงๆอ่ะมันกับกูอ่ะเข้ากันได้ก็คือเรารู้ว่ากราฟแผนเกมมันเป็นยังไงเพื่อให้ไปสู่ชัยชนะเก็ตป่ะครับปั๊บปั๊บอ่ะสมมุติได้ป้อมนี้ปุ๊บเอาเจ็บไม่ฆ่าปั๊บมาออบเจกต์เสร็จเดินเกมต่อบีบต่อบูจะเกิดนะปุ๊บอ่ะแต่คนบางคนมองแค่ว่าก็เล่นไปแล้วก็ฆ่าเสร็จรีเซ็ตมาใหม่แล้วก็ค่อยฆ่าเอาป้อมใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันจะสามารถโดนสวนได้ถ้าเล่นแบบนั้น
ใช่เพราะไปเข้าไปป้อมเขามีป้อมเขาช่วยยิงด้วยนั่นใช่ครับแต่เน้นแล้วมันเสียเวลาในการแบบในการฟาร์มของเฟิร์สวันด้วยมันจะหยุดผมก็เลยมองว่าแบบผมก็เลยมองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แบบจะเรียกว่าพรสวรรค์นี่มันก็ไม่ใช่แล้วเพราะเขาพรแสวงก็เยอะเน็ตพรสวรรค์และพรแสวงโคตรเยอะใช่พี่อ่านเกมเก่งด้วยอันนี้แค่เน็ตและตอนนี้มีไม้มาช่วยอ่านเกมไม้เป็นคนที่ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเบคอนได้ไม้อ่านเกมมาตลอดก็เลยไปในได้แชมป์ในหลายๆจุดใช่ไหมพี่ใช่คนอ่านเกมกับคนอ่านเกมมันรู้ว่าอ่านยังไงให้ไม่ทับกันมันรู้ว่าต้องคอยังไงคอแค่ไหนเน็ตคอจุดนี้อ่ะถ้าสมมติมีช่องว่างหรือแหว่งไม้สามารถดึงผู้เล่นที่เดินพลาดโดยที่เน็ตไม่ต้องบอกได้คราวนี้ช่วยกันแบ่งเบาภาระปุ๊บเน้นมาโฟกัสการเล่นของตัวเองปุ๊บโอ้โหพร้อมเหมือนตอนที่เขาชิงแชมป์ AIC อ่ะพี่ที่นักพากย์บอกว่าเกมเนี้ยขึ้นอยู่ที่ป่าถ้าป่าทีมไหนเล่นได้คือทีมนั้นชนะใช่แล้วปรากฏว่าป่าทีมบุรีรัมย์เล่นไม่ได้เพราะเพื่อนถ้าใครไปนั่งดูย้อนนะพี่จะเห็นเลยว่าหลายๆคนไปเล่นกันเองเยอะทำให้เน็ตไม่ได้เล่นแต่ถ้าเกมไหนก็ตามมันที่เจอ HKA อ่ะพี่ HKA เนี่ยใครๆก็มองว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นเจอแบบจบได้ 4-2 4-3 แพ้ไม่ได้ที่จะ 4-0 4-1 หรือถึงขั้นแพ้แต่เน็ตคอเกมให้ชนะขาดถึง 4-1 ได้มันคนที่ผมนี่ชื่นชอบเขามากตอนนี้ในการวางบุรีรัมย์วางเกมแข่งก็วอร์ทารอนเลยแข่งทีมลุ้นแชมป์ต้องเรียกว่าทีมลุ้นแชมป์ทีมป้องแข่งพอๆกันหรือว่าแข็งกว่าด้วยซ้ำเพราะเขาไปผ่านอะไรมาด้วยกันผู้เล่นแต่ละคนแต่ว่าจุดหนึ่งของบุรีรัมย์จุดอ่อนสุดของบุรีรัมย์ก็คืออันนี้ความคิดเห็นตัวคือซัพพอร์ตเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าสภาวะจิตใจไม่นิ่งและการเล่นไม่ได้มาตรฐาน 100% ขนาดอันนี้คือจากที่ดูแข่งมานะครับบางทีการหาข้อมูลมันดีแต่ว่าบางทีการหาข้อมูลแล้วโดนจับแล้วซับตายไปอ่ะมันกลายเป็นว่าตรงนั้นมันมืดป่ามืดใช่ต้องมองว่าการหาข้อมูลคือการแหลมนะครับแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจบางทีก็อาจจะไม่นิ่งเท่าที่ควรเพราะว่าด้วยยังเด็กอะไรอย่างงี้เพราะแฟตมันก็จับแต่อิสลินดิวเวลาอิสลินดิวพลาดใช่ไหมใช่พี่คือจริงๆไปย้อนดูแข่งเราจะเห็นเลยย้อนดูแข่งย้อนไปอีกว่าทำไมแพ้เราจะเห็นชัดก็มองจริงบุรีรัมย์จุดอ่อนตอนนี้น้อยจริงๆอิสลินดิวก็ไม่ได้พลาดบ่อยๆครับที่บอกว่าจุดอ่อนก็คือแบบว่ามันจุดอ่อนเดียวอะแต่ถามว่าไม่ได้ใหญ่เพราะว่าอิสลินดิวไม่ได้พลาดบ่อยขนาดนั้นครับบางเกมอาจจะไม่พลาดเลยหรือบางเกมอาจจะพลาดแค่ช็อต2ช็อตแต่มองว่าการแข่งระดับสูงกับแฟตมันคือการแข่งชิงแชมป์โลกการพลาดแค่ช็อต2ช็อตมันเลยโดนกินไปทั้งหมดใช่ครับแล้วว่าแข่งกับทีมแข่งกับทีมไทยด้วยกันเองเงี้ยพลาด4-5ช็อตบางทีมันยังพลิกกลับมาชนะได้เลยใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าบุรีรัมย์ครั้งนี้เขาจะเล่นแบบพลาดมากสุดคือแค่ครั้งเดียวแล้วมองว่าผู้เล่นเขาโคตรน่ากลัวแล้วเขาเหมือนเขาต้องการเขาไม่มองแชมป์ประเทศไทยอ่ะเหมือนเขามองแชมป์ต่างประเทศอ่ะใช่ครับเหมือนที่เอาไม้มาเขาไม่ได้มาแค่จบแค่ที่ในป้องกันแชมป์เขามองว่าเขาจะไปเอาคืนที่ AWC ใช่ภาพรวมแล้วผมให้มาเพื่อป้องกันแชมป์เหมือนกันในครั้งนี้มาเพื่อที่1เหมือนกันอ่ะใช่มาเพื่อป้องกันแชมป์เพื่อที่จะไปเอาแชมป์โลกเป็นทีมที่ไลน์อัพลุ้นได้แชมป์โลกเลยนะใช่พี่ถ้าเขาไม่หรือคอกันผิดหรือว่าไม่ได้ลงตัวอะไรกันนะต้องมองว่าเฟิร์สวันกับแฮปปี้เนาะประสบการณ์คือมันต่างกันเยอะใช่ครับนี่แหละที่ทารอนจะแตกต่างแฮปปี้ถามว่าอย่างที่เราคุยกันแฮปปี้คือผู้เล่นที่เล่นดีแล้วก็โชว์ได้เยอะแต่เฟิร์สวันผู้เล่นที่ครบเครื่องและอย่าลืมเรื่องภาษานะพี่เจ๊แจ็คเป็นคน
เกาหลีซึ่งเวลาสื่อสารแล้วอ่ะถ้าจังหวะบางจังหวะไต้หวันหนึ่งถึงสองวิเนี่ยถ้าเราสื่อสารไม่เข้าใจกันเนี่ยมันพลาดเลยนะพี่แต่ไดมอนด์ก็คอปบ้าทำให้เห็นว่าเขาทำได้นะใช่ใช่พี่แต่ว่ามันทำได้ตอนหลังแล้วและตอนนี้ก็มองว่าจริงๆเจแจ็คตอนนั้นเพิ่งมาไทยแล้วตอนนี้เขาอยู่ไทยมานานแล้วเขาอยู่ไทยมาเป็นปีแล้วนะเพิ่งเจอกันวันนี้ก็ไปงานมาด้วยกันจริงๆเขาก็พูดไทยได้เยอะขึ้นมาเพราะนี่ก็พูดไทยใส่อ่ะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่วินเราไม่รู้ว่าวินจะทำงานกับคนไทยได้ขนาดไหนใช่ใช่เจแจ็คมองว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วเขาอยู่ไทยมาเป็นปีแล้วอ่ะรู้จักหมดสถานที่โอ้โหเส้นทางแม่งรู้จักเยอะแล้วอ่ะพูดชื่อภาษาไทยมันมันพร้อมลุยประเทศไทยแต่วินเราไม่รู้แต่ก็ถือว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์ตอนนี้เราให้ทีมลุ้นแชมป์2ทีมนะบุรีรัมย์กับทาร์ลอนก็เรียกว่าถ้าถามเชก็คือสถานะติก็คือบุรีรัมย์กับทาร์ลอนจะไปชิงแชมป์กันครับแล้วก็ทีมที่ติดเพลย์ออฟก็น่าจะมี3ทีมชัวร์ๆกับอีกทีมนึงก็ต้องลุ้นเอาจริงๆมันก็เบคอนก็สามารถเบียดได้หรืออาจจะมีทีมที่แบบว่าเราคิดว่าดีแต่บางทีแม่งฟอร์มมาไม่ดีเฉยก็มีใช่ครับแต่พี่มองว่าทารอนชิงกับบุรีรัมย์ใช่ไหมผมกลับมองว่าอีโวชิงกับบุรีรัมย์หรอใช่ครับเพราะส่วนตัวแล้วด้วยการที่ว่าผมติดตามผลงานของเคสเอมาตลอดนะพี่มันเหมือนกับเคสKSAอยู่ทีมไหนก็ไปถึงระดับการชิงแชมป์เกือบทุกบ่อยครั้งให้เห็นใช่พี่ผมถึงบอกว่าเขาเป็นลมที่พึ่งได้มากๆแล้วดูแล้วเจแจ็คพึ่งไม่ได้เหรอพึ่งได้ครับแต่คือว่าเขาทำให้เห็นได้มากกว่าพี่ก็อย่างตอนที่ไทยกับไทยเจอกันเนี่ยทั้งที่ตอนนั้นไดมอนด์คอบบ้าเป็นแชมป์โอลิมปิกแต่ AHQ พึ่งเสียขวัญกำลังใจจบที่4แพ้บุรีรัมย์แล้วก็ไปแพ้เคโอจีตกรอบในวันแรกถูกไหมพี่แต่เขาก็กลับมาฟื้นได้แล้วก็ไปเข้าแล้วก็เป็นทีมเดียวที่เกือบจะชนะทีมแฟตแล้ว3ต่อ1พี่จำได้ไหมรอบรองคือเขาได้มา3แต้มกับอีก1แต้มนะผมเลยมองกลับไปว่าอีวอนปีนี้มีสิทธิ์ที่เข้าไปถึงระดับชิงกับบุรีรัมย์ได้เลยบุรีรัมย์แต่ด้วยผู้เล่นแล้วผมไม่รู้นะว่าในตอนณนะเวลานั้นแล้วจะเป็นยังไงบุรีรัมย์สิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือน่ากลัวในข้อผิดพลาดนะครับมีผู้เล่นที่เก่งมากเกินไปใช่ใช่กลัวที่สุดคือจังหวะเอาเพลของทุกคนนี่แหละต้องเข้าใจว่าผู้เล่นเก่งอ่ะมันไม่ได้มีแค่ฝีมือเรารู้ก็อยู่ผู้เล่นเก่งมันจะมีความคิดของตัวเองเข้ามาด้วยก็เหมือนเวลาเราเล่นกันสองคนนะพี่อย่างวิกบอกว่าเฟิร์สวันต้องการเป็นเกมของตัวเองใช่ป่ะใช่ครับแล้วถ้าอยู่ไม้ต้องการเกมเป็นของตัวเองมั้งอ่ะถูกป่ะความคิดไปคนละอย่าลืมว่าป่าแบกได้แคลรี่ก็แบกได้นะเกมเนี้ยแล้วถ้าใครเคยไปย้อนดูตอนหลังๆเนี่ยที่เขาแข่งโปรลีกล่าสุดอะที่บุรีรัมย์เขาจะทำคลิปวิดีโอออกมาจะเห็นได้เลยว่าพอซัมเมอร์ขอเกมพลาดหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะออกมาพูดกันว่าใครคอเกมผ่านใครคอเกมผิดอยู่บุรีรัมย์เนี่ยสภาพจิตใจต้องแข็งแกร่งมากนะใช่เพราะเขาเป็นทีมที่จริงจังมากทุกคนต้องเชื่อมั่นในกัปตันนะพี่ทีมเนี่ยต้องเชื่อมั่นแล้วก็คำพูดฟังและห้ามเก็บไปคิดครับเพราะเขาเป็นทีมที่จริงจังอ่ะทีมที่มันไม่มองแชมป์ประเทศไทยอ่ะมันคือทีมที่มองแชมป์โลกอ่ะเขาจะไปเอาแชมป์โลกความกดดันจริงๆเชเคยได้รับมามันเป็นเรื่องปกติของนักแข่งทุกคนมันมีอยู่แล้วอ่ะอยู่ที่ว่าคนอื่นๆมันจะผ่าไปได้ป่ะห้ามน้อยใจคำด่าของเพื่อนอ่ะใช่บางคนเป็นคนพูดแรงใช่ไหมพี่ก็ไม่แรงแต่บางทีมันพูดให้น้อยใจอ่ะคนเรามันก็บางทีเรื่องจิตใจมันแข็งแกร่งไม่เท่ากันอ่ะพอเขาจริงจังกับเกมมากนั่นนี่แหละพี่ก็ผมก็ยังเชียร์ดวงใจของผม2คนวันกับมึงมันเชียร์ในดวงใจกูเชียร์ตามมาตรฐานผู้เล่นผมเฟิร์สวันกับ KS อันนี้แต่อันนี้ก็คือ
ป็นสิ่งหนึ่งที่เราสองคนคือไม่รู้ฟอร์มเลยเพราะเราไม่ได้ซ้อมไม่เคยดูซ้อมไม่รู้อะไรเลยและแข่งก็ยังไม่เริ่มใช่เราก็แค่เล่นแรงมาแล้วก็เคยเจอบุคคลบ้างแล้วก็ดูว่าเขาน่าจะเข้ากันได้อันนี้ก็เป็นทัศนคติของทั้งเชแล้วก็ของวิกนะที่มาแชร์ข้อมูลให้คนดูได้แบบลองวิเคราะห์กันนะพี่น้องก็ทุกคนความคิดเห็นไม่เหมือนกันหรอกต่างคนต่างอาจจะไปคิดเป็นอีกคนละแบบอันนี้ของเรามองในมุมมองของเราเนาะพี่เนาะว่าอันนี้จะเป็นแบบนี้เชมองเป็นกลางทุกทีมเลยนะไม่ได้เสียทีมอะไรสักทีมเลยมองแล้ววิเคราะห์ตามไลน์อัพล้วนๆคือมองความน่าจะเป็นส่วนตัวเลยความน่าจะเป็นล้วนๆเลยเพราะว่าไม่ได้เบียดเบียนให้ใครสักทีมเลยที่เหลือก็ต้องอยู่ที่ว่าก็จริงๆก็น่าสนุกเพราะว่าจริงๆทีมที่เข้าออฟไลน์มันมีลุ้นเกิน4ทีมมันเลยน่าสนุกใช่ใช่ใช่พี่จริงๆแล้วมันก็มีลุ้นถึง6ทีมเลยนะพี่ถ้าดูดีๆแล้วอะแต่ก็อยู่ที่ว่าจริงๆมันก็จะทำผลงานบางทีมันพูดยากอันนี้คือจากประสบการณ์เชบางทีลูกขึ้นใหม่มันก็แอบแรงอยู่ดีๆทีมที่แบบเป็นน้องใหม่ไฟแรงขึ้นมาท็อป4ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันตัดแต้มบ้างอะไรบ้างโอ้โหมันก็มีโอกาสหมดอ่ะบางทีพอเข้าไปในเกมแล้วจริงๆอ่ะฝีมือมันต้องวัดกันในเกมอ่ะบางทีเราเก่งจริงแต่ว่าณเกมนั้นเราอาจจะพลาดก็ได้แต้มสำคัญเราอาจจะพลาดก็ได้มันก็อันนี้ก็เป็นโปรลีกตอนนั้นโปรลีกซีซั่น5นะที่จะถึงก็เป็นจบเราก็จบการวิเคราะห์กันเนาะครับผมก็ขอลาเท่านี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็กดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันในสตรีมครับ